ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านนะคะค่ะทั้งที่อยู่ที่ประเทศไทยและก็ต่างประเทศนะคะขณะนี้เรากำลังรับฟังเสียงจากวิทยุออนไลน์จากเว็บนปช. EU สวีเดนและนปช. EU นะคะค่ะวันนี้วันอังคารที่27เดือนกันยายนนะคะแล้วก็กลับมาพบกับรายการชีพจรการเมืองภาคพิเศษกับคุณดวงอัตชัยนะคะค่ะก็ตอนนี้สเวนก็ส่งไมค์ให้กับพี่ไม่ได้ซันดำเนินรายการต่อเลยนะคะค่ะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับคุณสเวนสวัสดีครับคุณโดงเรามาพบกันวันนี้วันอังคารนะครับสถานีวิทยุนปช. EU สวีเดนและนปช. EU ซึ่งวันนี้ตรงกับวันอังคารที่27กันยายนพ.ศ. 2559เวลาในประเทศไทยก็21นาฬิกาแล้วนะครับต่อไปนี้เราก็จะมาพบกับคุณโด่งและผมมินเนซันผู้ดำเนินรายการนะครับวันนี้คุณโด่งเตรียมมาคุยกับเรามีทั้งเรื่องเครียดเครียดเพราะว่าใน 5-6 หัวข้อที่ส่งมานี่มันมีการสูญเสียกันทั้งนั้นเกือบทุกหัวข้อเลยนะครับผมจะเสนอหัวข้อที่คุณโด่งจะคุยวันนี้ก็คือหัวข้อที่1ไว้อาลัยลุงยิ้มผู้ต่อสู้เผด็จการจนนาทีสุดท้ายหัวข้อที่2 15คดีของนายกปูตามด้วยเช็คบินส.ส.ล้างบางเพื่อไทยหัวข้อที่3 สถานการณ์เขย่าจันโอชาเบื้องหน้าคนปราบโกงแต่เบื้องหลังความจริงที่สังคมฟ้องหัวข้อที่4การแต่งตั้งใหม่ในสำนักราชวังหัวข้อที่5ความเคลื่อนไหวแปลกๆของฝ่ายอมาตย์เก่าจากทำลายจันทโอชาจนถึงโค่นบูรพาพยัคฆ์และหัวข้อที่6สุดท้ายชีพจรการเมืองวันนี้เราก็จะมาคุยกันในเกี่ยวกับสถานการณ์โลกนะครับเดี๋ยวเราฟังคุณโด่งวิเคราะห์ก่อนไว้อะไรคุณลุงยิ้มซะหน่อยก่อนนะครับก่อนที่เราจะคุยหัวข้ออื่นแต่ไม่ทราบว่าคุณโด่งตอนนี้มีประชาสัมพันธ์อะไรก่อนทั้งหน่อยหรือเปล่าเชิญเลยครับก็ครับก็เนี่ยฮะคลิปตัวใหม่ที่ออกไปก็ฝากดูด้วยนะครับพี่น้องที่ฟังอะไรครับบางทีเป็นคลิปใช่ไหมแล้วก็พอเห็นสปอตโฆษณาก็เลื่อนไปฟังแต่เนื้อหาอันนี้เป็นอันใหม่นะครับเป็นคลิปอันใหม่ก็ลองฟังดูเพราะว่าผมอยากแนะนำให้รู้จักเพจนะฮะเพจของมิสเตอร์ดีโด่งมิสเตอร์ดีนะครับในนั้นมีนะฮะมีคำที่เรียกว่าคนที่เขาใช้แล้วนี่เป็นคนที่เขาใช้แล้วเนี่ยเขียนมานะฮะแสดงความเขียนทั้งในไลน์ผมก็ก๊อปเอามานะในที่เขาเขียนตรงๆในกล่องข้อความก็มีอยู่นะฮะอยากรู้ว่าคุณภาพของสินค้ามิสเตอร์ดีเป็นอย่างไรนั้นแล้วก็อยากรู้ข้อมูลอะไรของมิสเตอร์ดีก็เข้าไปในเพจโด่งมิสเตอร์ดีได้นะครับซึ่งใครยังไม่เคยเข้าไปก็ลองเข้าไปดูแล้วใครยังไม่เคยลองใช้นะผมว่าก็น่าจะลองดูนะเพราะว่าเสียงชื่นชมมาตลอดแล้วมันไม่ผมไม่ได้คัดออกนะฮะก็เอาไปตรงๆใครว่าใครติก็อยู่นั้นไม่ได้ลบนะยกเว้นไอ้ที่พวกสลิ่มมาด่าเงี้ยคนลบไปบ้างนะไอ้ที่แบบไม่หวังดีนะเราก็ลบแต่ว่าติชมด้วยความหวังดีนี่มีครบนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะชื่นชมคุณภาพของสินค้าแล้วก็ต้องขอบคุณมากนะฮะใช้แล้วก็มาชื่นชมกันแล้วก็เป็นกำลังใจให้เราผลิตสินค้าดีๆต่อไปนะครับผมครับลองเข้าไปดูนะครับเพจโด่งมิสเตอร์ดีพิมพ์ในกล่องข้อความนะครับ DONG นะครับเป็นอ่านจุดก็ดีแต่พอดีนะครับผมอืมครับก็โอเคเราก็สนับสนุนสปอนเซอร์นะครับผลิตภัณฑ์ที่เราทำสปอตออกมาใหม่ก็แฟนรายการของเราก็จะช่วยกันอุดหนุนนะครับเอาว่าเรื่องของลุงยิ้มนี่คุณโด่งเราต้องไว้อะไรแสดงความเสียใจกับครอบครัวของเขานะครับไม่ทราบว่าคุณโด่งได้มีความสัมพันธ์เก่าตั้งเดิมไหมในคือผมนี่ไม่ค่อยจะจริงๆผมก็จะเดี่ยวๆของผมนะฮะจะไม่ค่อยไปเข้ากลุ่มกับใครชัดเจนหน้าที่ผมเนี่ยผมทำหลักๆก็คือเรื่องของการให้ในเชิงประชาสัมพันธ์เนี่ยผมทำงานอยู่ตรงนี้นะครับไม่ได้เคลื่อนไหวมวลชนแต่ยิ้มเนี่ยแกก็เคลื่อนไหวมวลชนนะครับทางภาคเหนือ
ก็ได้รู้จักกับแกแล้วก็รู้สึกว่าแกเป็นคนจริงดีนะครับจริงจังดีแล้วก็เอาจริงเอาจังกับการต่อสู้แล้วเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่ไม่ถูกต้องได้รู้จักและรู้ว่าแกเนี่ยเคลื่อนไหวตั้งแต่นู้นนะครับ52 53ก่อนหน้านั้นด้วยซ้ำนะครับแต่มาเจอผมก็ประมาณ53เคยเคลื่อนไหวกันไประหว่าง52 53แล้วก็ตอนผมขึ้นไปหมู่บ้านเสื้อแดงนะครับคือก็ไปประสานงานกับลุงยิ้มนะครับทำงานกันอยู่ช่วงนึงแล้วลุงยิ้มเป็นคนที่สู้นะสู้จนนาทีสุดท้ายเท่าที่ผมจำได้แกทราบว่าแกเป็นมะเร็งนะครับเป็นมะเร็งที่ปอดเนี่ยก็รับประหารแล้วเนี่ยนะก็ได้ข่าวเรื่องของแกที่ไม่สบายขณะที่แกไม่สบายอยู่นี้แกก็ยังโพสต์เฟซบุ๊กนะด่าทหารอะไรก็ว่าไปทั้งนั้นที่อยู่ในประเทศไทยนะมันก็แล้วก็โดนเรียกเข้าใกล้หลายครั้งแม้กระทั่งไม่สบายอยู่นะฮะในที่สุดนะแกก็เสียชีวิตลงซึ่งมันเป็นเรื่องที่เราก็จริงๆแล้วเราก็ทราบล่วงหน้ามาเป็นมาพักนึงแล้วนะฮะจะร่วมขวบปีนั้นหลายเดือนนั้นนะครับก็รู้ข่าวร้ายแต่ว่าลุงยิ้มก็ไม่ได้แสดงอาการให้เศร้าส้อยอะไรเลยนะฮะก็ในระหว่างที่เจ็บป่วยอยู่นั้นแกก็ยังต่อสู้เพื่อความถูกต้องของประชาชนไทยซึ่งอันนี้เราควรจะเป็นบุคคลท่านหนึ่งท่านหนึ่งครับที่เราควรจดจำเอาไว้สำหรับในสถานการณ์บ้านเมืองต่อไปเนี่ยนะฮะในการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองในวันหนึ่งที่เราเป็นประชาธิปไตยแล้วคนเหล่านี้นะครับจะต้องไม่ลืมนะครับจะต้องเอาชื่อเขากลับมาเป็นที่ล้ำลึกเพราะว่าประชาธิปไตยประเทศเรามันพลิกได้เป็นประชาธิปไตยเต็มที่แล้วอำนาจมันมาอยู่ประชาชนแล้วเนี่ยนะฮะลูกหลานเลนหลวนเราเนี่ยในอนาคตนะครับผมมองเห็นภาพฝรั่งอ่ะมองนอกเมืองนอกเมืองงานที่เราไปเที่ยวกันมาแล้วอยากได้ประเทศเป็นอย่างนั้นนะครับเราอยากเห็นประเทศเป็นนั้นแล้วเมื่อวันหนึ่งที่เรามีความสุขสบายต้องไม่ลืมนะครับยิ้มไม่ลืมอีกหลายท่านที่ตอนนี้ก็เสียชีวิตไปหลายคนแล้วเหมือนกันนะที่เราต่อสู้กันมานานแล้วนะครับแก่คืออายุมากแก่ไปตามอายุไขแล้วก็เสียชีวิตไปนี่ก็เยอะนะครับแสดงว่าเราสู้กันมานานมากนะครับนะหลายท่านเลยครับคือลุงยิ้มนี่เขาถูกเรียกในการให้เข้าไปรายงานตัวที่หอประชุมกองทัพบกแล้วเขาก็เลือกทางที่ไปรายงานตัวนะแต่คุณโด่งเลือกทางไม่มารายงานตัวเขาก็เลยจำลุงยิ้มได้ดีเพราะว่าเป็นขบวนการอยู่ในเสื้อแดงตั้งแต่ปี53อะไรพวกนี้แหละครับแล้วก็หลายคนก็เสียใจว่าคนที่จิตใจแน่วแน่อย่างลุงยิ้มต้องมาเป็นมะเร็งจนเสียชีวิตนะครับแล้วก็ภรรยาเขารู้สึกจะชื่ออะไรน้องแมนนะครับก็ได้แจ้งให้เพื่อนฝูงที่รู้ตัวใกล้ชิดได้รู้ตัวว่าลุงยิ้มเนี่ยได้เสียชีวิตแล้วชื่อจริงของลุงยิ้มนี่คือคุณพฤกษะพฤกษุนันท์แล้วก็ได้จากลากันไปด้วยความสงบนะครับเราก็ขอให้ดวงวิญญาณของพี่ยิ้มเนี่ยไปสู่สุคติภพด้วยนะครับแล้วก็แสดงความเสียใจมาที่ครอบครัวของท่านจากรายการชีพจรการเมืองโดยผมมิตรไพศาลและคุณโด่งอัธชัยอนันตเมธและคุณเฟรนสกาและทีมงานก็ขอฝากความเสียใจมาอย่างครอบครัวด้วยนะครับโอเคก็ศพตั้งอยู่ที่วัดหลักสี่นะครับศาลาตรงอยู่ก่อนใช่ไหมฮะครับจะเผาวันอาทิตย์เผาครับครับก็เผาวันอาทิตย์นี่ฮะครับก็หลายครับก็ถ้าไปกันไปล่ำลาแกซะนะครับพี่น้องร่วมไหลร่วมเคียงลบกันมาด้วยกันนะครับครับก็ขอเชิญทุกท่านที่เคยรู้จักลุงยิ้มนะครับกับการต่อสู้ที่เด็ดขาดของลุงยิ้มก็เราก็สูญเสียกันไปอย่างนี้ทีละคนแต่ชัยชนะของประชาชนเนี่ยก็ยังมองไม่เห็นกันเด่นชัดแต่เราก็จะมีวีรบุรุษรุ่นใหม่ๆขึ้นมาที่สืบทอดอุดมการณ์แล้วก็หวังว่าการจากไปของลุงยิ้มจะเป็นบทเรียนสำหรับข้อผิดพลาดในการคบหาสมาคมระหว่างที่เรายังเป็นเพื่อนเป็นพันธมิตรร่วมกันก็ต้องรู้จักรักษาน้ำใจกันนะครับโอเคอย่างนั้นเราก็ขึ้นหัวข้อที่2ซึ่งคุณโด่งว่าจะคดีของคุณปูจะนะฮะ15คดีของนายกปูตามด้วยเช็คบินสสล้างบางเพื่อไทยคุณปูใน15คดีนี่พูดถึงคดีที่ร้องต่อปปช.ใช่ไหมครับ
คดีที่16ยังอยู่ศาลใช่ฮะการเมืองก็รู้สึกว่าทำไมคดีอะไรมันนักหนารู้สึกว่าสังคมเขารับไม่ได้ในตอนนี้นะครับมันกลายเป็นเรื่องการกลั่นแกล้งกันคุณดวงว่ายังไงครับอันนี้มันเป็นความอดทนของคนเสื้อแดงคุณปูจะเป็นความอดทนของคนเสื้อแดงไหมนะฮะแต่ปัญหาคือตอนนี้เราก็อย่างที่ผมบอกว่ามันมอดต้มกดมันปิดแล้วนะครับแล้วเขาก็เริ่มเช็คบินแล้วมันก็จะหนักข้อขึ้นเรื่อยๆคือคุณนึกภาพของพวกเขาเนี่ยมันเหมือนงูเหลือมอ่ะนะถ้าคุณปล่อยให้มันรัดตั้งแต่ต้นนะครับไม่ดิ้นมันแท้หลุดตั้งแต่ต้นเอาให้เด็ดขาดตั้งแต่ต้นนะแล้วปล่อยให้มันเริ่มรัดเนี่ยนะมันจะรัดเข้าไปเรื่อยๆนะครับแล้วพอถึงเวลาที่เรารู้ตัวว่าเราโดนรัดมันจะฆ่าเราแล้วเนี่ยมันไม่ทันแล้วนะครับเวลามันกระชับเข้ามาทีนี้กว่าเขาจะมาเล่นงานคุณปูได้ไม่ใช่อยู่ๆเขาทำเลยนะขั้นตอนมันมีแล้วทำไมล่ะคดีคุณปูเนี่ยเอาซะตั้งแต่รับประหารโครมปุ๊บจัดการคุณปูเลยได้ไหมไม่เห็นทำเห็นไหมฮะเขาก็ใช้เวลาเลื่อนมาเรื่อยก่อนหน้าที่เขาก่อนที่เขาจะมาจัดการคุณปูอย่างชัดเจนนะฮะทุกเนี่ย15กระดงคดีอะไรเนี่ยนะฮะก็ค่อยนะเขาลิดกิ่งลิดใบก่อนนะโดยการจัดการเครือข่ายคนเสื้อแดงอะไรต่างๆขวัญชัยไพพานานะฮะนปช.ก็ล็อกได้อยู่หมัดนะครับแล้วก็หัวคะแนนนะโดยเฉพาะตอนที่ผ่านประชามติเนี่ยมันเป็นการเทสนะของเขาเลยนะว่าเขาสามารถกระชับนะแกนนำเสื้อแดงในระดับท้องถิ่นได้ไหมนะมันก็พิสูจน์ได้ว่าไอ้ประชามตินอกจากที่เขาจะได้รับชัยชนะแล้วเอาไปอ้างนะครับเป็นประโยชน์กับเขาแล้วเนี่ยมันยังพิสูจน์ได้ด้วยว่ากระบวนการเครือข่ายนะการทำงานของทหารหรือข้าราชการในพื้นที่นะเขากระชับเข้าไปจนอยู่หมัดนะจนสามารถจะกระชับเสื้อแดงนะฮะไม่ให้ออกมาจัดการกับประชามติเขาได้นะครับเป็นการเทสนะหลังสุดก่อนหน้ากระชับคุณก็เห็นแล้วเขาย้ายกำนันผู้ใหญ่บ้านย้ายข้าราชการต่างๆหลายระดับหลายครั้งนะครับนั่นคือเรื่องของการกระชับทีมแล้วเมื่อทีมแข็งแรงแล้วก็เอาทีมค่อยๆบีบเข้ามานะจัดการแกนนำระดับย่อยไอ้นปช.ไม่ต้องห่วงนะเพราะเขาล็อกไว้ด้วยคดีต่างๆแล้วนะแล้วก็สุดท้ายตอนนี้เขาค่อนข้างจะมั่นคงแล้วนะครับเมื่อเขามั่นคงปั๊บยิ่งโดยเฉพาะประชามติผ่านนะเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็ออกมาพูดนะเข้าข้างซะอีกแบบนี้ด้วยนะแสดงว่าเขานี่สามารถจะยืนได้เขาคิดว่าเขายืนได้มั่นคงพอสมควรแล้วนะเขาก็จะกระชับเรื่องต่างๆเข้ามาโดยเฉพาะก่อนหน้านี้คดีของคุณปูหรือคดีอื่นๆเนี่ยมันเคลื่อนไปนะแม้กระทั่งการพิจารณาเรื่องของพิจารณาถอนประกันนปช.เนี่ยใช่นะเมื่อก่อนนี่มันอยู่ศาลก็ตั้งไว้ที่ต้นปีหน้าทีนี้เลื่อนมาเป็นตุลาแล้วนะจากต้นปีหน้าเป็นตุลากระชับเข้ามาแล้วรู้สึกสถานการณ์บ้านเมืองนี่มันของเขาเองจริงเวลาเขาก็ไม่เหลือเขาก็ต้องรีบกระชับนะแล้วพอดีจังหวะนี่คือโรดแมปไอ้ประยุทธ์มาแหละนะครับก็มาเข้าล็อกจังหวะตรงนี้แล้วตอนนี้นะของคุณปูก็โดนไปทั้งหมด15คดีอันนี้คือโยนเข้าเรื่องนี้นะทั้งที่ปปช.ก็มีแล้วคดีเหล่านี้มันไม่ใช่เพิ่งมีนะมันมีมาตั้งแต่ที่อ้างทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องเก่าทั้งนั้นนะครับเป็นเรื่องสมัยนายกปูเป็นนายกนะตั้งแต่ปีก่อนปี57ก็รอเวลาตรงนี้นะแล้วเปลี่ยนแปลงปปช.นะนะเปลี่ยนปปช.เป็นคนของไอ้ประวิตรชัดเจนปปช.วันนี้ผมก็เคยเอามาไล่ให้ดูแล้วประวัติไอ้ประธานปปช.คนใหม่เนี่ยนะมันเป็นใครมาจากไหนก็เป็นเด็กประวิตรนะฮะสถานการณ์ที่มาก็ไม่ใช่ปกตินะใช้วิทยายุทธเข้ามานั่งคุมปปช.ในสุดปปช.ก็เป็นของประวิตรหมดนะควบคุมได้หมดทีนี้ตอนนี้เรื่องของคุณปูเนี่ยก็หลังจากที่นะมีก็ที่บอกว่ามีการเจรจาเคยบอกนะก่อนประชามติมีการทอดสะพานนะไปคุยกับนายกทักษิณแล้วพวกแล้วก็บอกแล้วว่าเขาไม่คุยด้วยนะไอ้เรื่องต่างๆเหล่านี้ก็เลยถูกกระชับบีบทีมเข้ามานะผมเชื่อว่านะเวลานี้เรื่องยึดทรัพย์คุณปูเองก็ตามเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นเหตุเพราะว่าคุณทักษิณไม่เจรจานะครับเขาต้องตัดเสียงลงหายไปนิดหนึ่งฮัลโหลไม่ทราบภาษาหลุดหรือเปล่าเพราะกำลังนะคุยต่อเนื่องว่าหลุดแล้วพี่ทักษิณคุณทักษิณไม่เจรจาโอเคเดี๋ยวก็มาครับมาแล้วมั้งมาแล้วโอเคเดี๋ยวยังพี่พูดแต่ไปก่อนโอเคก็อันนี้เราก็กำลังคุยกันถึงหัวข้อที่การ
ไล่บี้กันระหว่างเขาเรียกว่าอะไรคดีของนายกตู่เนี่ยที่ตามมาด้วยการที่จะตามมาด้วยการเช็คบินคือคดีของนายกตู่เนี่ยเวลาตอนนี้คุณโด่งกำลังจะพูดท้าวความว่าคุณทักษิณไม่เจรจาด้วยแต่มันจะเป็นเรื่องของเจรจาได้หรือในเมื่อตามร่างตามผานกันมาปปช.เนี่ยร้องกันมา15คดีที่จะเล่นงานนายกปูแล้วก็อีกคดีหนึ่งเรื่องข้าวก็จะไปขึ้นที่ศาลฎีกาแผนกอาญาของนักการเมืองซึ่งทั้งหมดคุณปูเนี่ยจะต้องถูกริบทรัพย์ยึดทรัพย์ประมาณ 35,000 ล้านอันนี้พูดกันตามข่าวแต่ตอนนี้กระแสของสังคมเนี่ยเริ่มไม่ยอมรับว่าการที่มาทำการกระทำการต่อคุณปู่เนี่ยมันมากเกินไปเกินกว่าที่จะรับได้อย่างที่ทราบกันมาเป็นระยะไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้าวไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายที่มาร้องปปช.ในเรื่องน้ำท่วมว่าคุณปู่ปล่อยน้ำท่วมมันก็เป็นเรื่องค่อนข้างจะไม่เป็นผลดีคุณดูไฟดับโอเคคุณดูว่ามาแล้วมาแล้วค่ะครับลบไฟเนี่ยมันจะดับอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวมันจะดับอีกทีโอเคครับค่ะไม่มีไฟสำรองโอเคเมื่อกี้คุณดูพูดสายมันขาดอยู่ตรงที่กำลังจะวิจารณ์ให้ท่านผู้ฟังเข้าใจว่ามันจะเป็นการบีบบังคับให้คุณทักษิณมาเจรจาหรือเปล่าแล้วคุณทักษิณไม่ยอมเจรจาด้วยอันนี้มันมีรายละเอียดซับซ้อนยังไงต่อเลยครับเท่าที่ผมทราบคือว่าแกไม่คุยอ่ะนะครับครับเท่าที่เพราะฉะนั้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่นี่แหละนะครับลื้อฟื้นกระจีกระชับอะไรกันมาจริงๆแล้วมันก่อนประชามติแล้วด้วยซ้ำนะครับเรื่องนี้นะครับรู้สึกจะต้นปีเนี่ยเรื่องที่แกไม่คุยแล้วก็ไม่คุยมาตลอดนะครับจนกระทั่งถึงประชามตินะก็เดี๋ยวถ้ามันดับอีกทีนะอย่าตกใจรอสักแป๊บนึงเดี๋ยวเรียกใหม่มันก็จะมานะครับเพราะว่ามันดับอะไรมันดับปุ๊บเดียวแล้วก็ติดเลยนะครับแต่มันดับ2ทีทุกทีมันจะเป็นอย่างนี้ทีนี้ไม่รู้วันนี้จะ2ทีหรือเปล่านะทีนี้ใจเย็นๆนะฮะเดี๋ยวผมต้องขอเปิดคอมใหม่หมดนะครับเดี๋ยวมันคงจะดับอีกยังไงนะครับครับโอเคไม่เป็นไร15คดีของนายกปูเราก็พอเข้าใจแล้วแต่ทีนี้ว่ามันจะเป็นเพราะว่าเอาคุณทักษิณไม่ยอมเจรจากับคณะคสช.อันนี้เราจะสรุปอย่างนี้ไว้ก่อนในตอนนี้คืออย่างเงี้ยไอ้เรื่องนี้นะมันเป็นความต้องการของฝ่ายอมาตย์อยู่แล้วนะครับในเรื่องที่เสนอขึ้นมาว่าจะต้องให้เคลียร์กันเพื่อไทยให้ติ้นอยู่ในโน้ตแม็กของไอ้ประยุทธ์นะครับตามแผนก็อยู่แล้วนะแต่ว่าอย่างบอกอะว่าตอนนี้พวกเขาเองมันก็มีคล้ายๆกับมันก็ไม่ใช่ว่าอำนาจที่เสถียรหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะมันเป็นอำนาจอยู่จริงๆนะส่วนหนึ่งก็อำนาจอยู่ในมือที่จริงๆก็ไม่ได้เป็นคู่รักคู่แค้นนะกับทักษิณเท่าไหร่แต่ในกลุ่มที่เรียกว่าดูแลและบริหารอยู่เนี่ยนะครับเสียงส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยคือเขามองว่าทักษิณเนี่ยเป็นภัยนะฮะต่อเขาด้วยการที่จริงๆแล้วถ้าพูดตรงๆก็คือว่าถ้ามองให้ดีสิ่งที่คุณทักษิณทำเนี่ยมันเป็นไปในแนวของที่บอกที่เขาเรียกประชานิยมแล้วพยายามทำลายนะมันเป็นต้นตอของคล้ายๆกับจะเป็นแนวสังคมนิยมนะซึ่งเคยพูดอีกครั้งนึงเคยพูดไปแล้วว่าสิ่งที่คุณทักษิณเคยทำทั้งหมดนะครับมันเป็นปฏิปักษ์กับกลุ่มที่มีความคิดฟาสซิสต์ซึ่งมันไปด้วยกันไม่ได้เคยพูดไปแล้วโครงสร้างของฟาสซิสต์กับโครงสร้างของสังคมนิยมประชาธิปไตยที่ว่าเนี่ยมันต้องอยู่คนละขั้วกันเลยโดยเฉพาะเรื่องของการให้อำนาจไปอยู่ในมือประชาชนเป็นเรื่องที่เขาคนละขั้วกันกับคนที่มีความคิดร่วมอำนาจจากข้างบนลงมานะครับมันอยู่กันไม่ได้เหมือนน้ำกับน้ำมันนะครับมันต้องแยกกันให้เด็ดขาดนะครับมันก็เลยเป็นแนวนโยบายที่ผมคิดว่าคนจะต้องกำจัดนะสิ่งที่มันคิดว่าเป็นภัยนะต่อฟาสซิสต์เนี่ยต้องกำจัดไปเหมือนฮิตเลอร์พยายามกำจัดสังคมนิยมอะไรเงี้ยในสมัยสงครามโลกที่สองนะมันอยู่กันไม่ได้ในขณะเดียวกันสังคมนิยมกับไอ้ฮิตเลอร์มันเอาให้ตายไปข้างนะเพราะนั้นตอนนี้มันก็เหมือนกับว่าคุณทักษิณหรือกลุ่มเพื่อไทยมันเป็นกลุ่มที่อยู่ในระหว่างตรงนี้แต่ในขณะเดียวกันกลุ่มหนึ่งของพวกเขาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่า
เดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนไปเยอะนะฮะไอ้ความคิดอนุรักษ์นิยมแบบฟาสซิสต์อะไรสมัยก่อนมันก็ในคนสมัยใหม่มันไม่ค่อยจะเข้มข้นเหมือนเดิมในกลุ่มของเขาเองก็มีความคิดที่เป็นก้าวหน้าผสมอยู่แต่ไม่ใช่ก้าวหน้าแบบจะเป็นประชาธิปไตยหรือยอมเสียสละอำนาจนะฮะอันนั้นก้าวสิ่งที่ไอ้กลุ่มที่ก้าวหน้านี่คือไม่ได้เชื่อในแนวทางอนุรักษ์นิยมมากนักแต่ว่าสิ่งที่เขายึดหลักตอนนี้ก็คือเงินทุนกำไรกับทุนเนี่ยไอ้กลุ่มนี้มันคิดอย่างนี้นะมันไม่ได้คิดเรื่องอุดมการอะไรหรอกนะครับขอให้กูได้มีอำนาจขอให้กูได้มีอยู่ในตำแหน่งนะสูงๆอยู่ขอให้กูมีเงินมีทองใช้นะมีทุกอย่างเหมือนเดิมอันนี้กลุ่มนึงคิดแบบนี้นะในกลุ่มนึงก็เสนอแนวของเพราะฉะนั้นไอ้ของเขาเนี่ยมันไปด้วยกันได้ประมาณบางส่วนนะแต่พอมาถึงจุดนึงเนี่ยที่ต้องคุยกันระหว่างเนี่ยกับทักษิณกับอะไรนะไอ้กลุ่มที่บอกว่ามันไม่ได้เป็นอนุรักษ์นิยมเต็มที่มันต้องการเงินนะจากคุณทักษิณนี่แหละแล้วก็ได้มาตลอดนะเรียกเมื่อไหร่ก็ได้นะหลังจากที่เขาคุณยิ่งรักโดนรัฐประหารเนี่ยนะก็คราวนี้เขาไม่แล้วเขาไม่คุยด้วยแล้วนะเมื่อก่อนเคยให้เคยช่วยอะไรกันก็ไม่ช่วยแล้วไม่ให้แล้วแล้วไอ้ฝ่ายเนี่ยไอ้กลุ่มเนี่ยนะไอ้กลุ่มอมาตย์ทั้งเก่าและใหม่เนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยทั้งกลุ่มอมาตย์ทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วใช้เงินเก่งทั้งนั้นน่ะนะครับใช้เงินโอ้โหฟุ่มเฟือยฟุ่มแล้วว่ารายรับเนี่ยไม่พอรายจ่ายนะคนเราปีนึงเงินเยอะแยะมหาศาลแต่ใช้ไม่พอเนี่ยเพราะตัวเองใช้เงินเยอะมากนะครับเพราะนั้นมักจะขาดเงินมักจะไม่พอที่จะมาสำเริงสำราญตัวเองเพราะนั้นก็จะเป็นอะไรที่ชอบเรียกเงินนะจากคนนู้นคนนี้มาอยู่เรื่อยโดยเฉพาะทักษิณเนี่ยโดนไปหลายรอบนะหลายรอบก็ช่วยเหลือกันไปตามแต่ที่จะให้ได้นะครับแต่พอหลังจากที่รับการยิ่งรักโดนเนี่ยนะครับเขาไม่คุยแล้วก็คือว่าแล้วก็เนี่ยที่จับยิ่งรักเนี่ยไอ้ฝ่ายนี้ก็เลยเข้าผสมลงกับไอ้ฝ่ายอนุรักษ์นิยมเก่าที่มองเห็นว่าทักษิณเป็นศัตรูไอ้ฝ่ายนี้ไม่ได้เงินจากทักษิณก็ไปรวมกับไอ้ฝ่ายเก่าเนี่ยเหรอฮะเพราะนั้นแนวที่มันจะเข้ามาทำร้ายพรรคเพื่อไทยมันก็เป็นอย่างที่เราเห็นนี่แหละนะครับก็ยิ่งรักขนาดนี้15คดีเนี่ยผมจะไล่ให้ฟังนะแล้วพี่น้องประชาชนลองไปฟังดูซิว่ามันเป็นคดีที่มันหาเรื่องกันไหมนะอย่างคดีอ่ะนับไปเลยนะคดีที่1เนี่ยเป็นการออกแบบหนังสือเดินทางนะคือไม่ใช่ออกแบบเป็นการออกหนังสือเดินทางให้กับคุณทักษิณน่ะนะซึ่งเป็นหนังสือเดินทางธรรมดานะครับซึ่งเป็นสิทธิ์ของประชาชนทุกคนนะแม้กระทั่งคุณจะเป็นอาชญากรต้นอะไรก็แล้วแต่คุณมีสิทธิ์ที่จะมีหนังสือเดินทางนะฮะเพราะว่าคุณยังเป็นประชาชนไทยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็ได้ออกหนังสือเดินทางให้คุณทักษิณก็กลายเป็นถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดต่อหน้าที่นะครับให้ออกหนังสือเดินทางให้คุณทักษิณนี่หนึ่งนะฮะสองนะถูกกล่าวหาจงใจใช้อำนาจขัดต่อรัฐธรรมนูญกรณีแทรกแซงแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะปลัดกระทรวงกลาโหมมันมีปัญหาไงจำได้ไหมฮะที่ว่าทวินไม่ที่ท่านธนกรยศนศักดิ์เนี่ยท่านสุขคำพลโดนไปนะฮะก็คือย้ายคดีมันพ่วงกันนะกับคดีของท่านสุขคำพลนะครับอันนี้ก็คือว่าโยกย้ายธนงศักดิ์อภิรักษ์โยธินเข้ามาเป็นปลัดกระทรวงกลาโหมก็นายกคุณปูก็เซ็นก็กลายเป็นว่าแต่งตั้งแทรกแซงนะฮะแทรกแซงการโยกย้ายนายทหารซึ่งตามรัฐธรรมนูญ50นี่มันเปิดโอกาสให้เปิดพรบกลาโหมนะฮะเปิดพรบนะข้าราชการอีกหลายฉบับที่มานั่งปิดกั้นไม่ให้รัฐบาลเนี่ยสามารถจะเข้าไปโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการได้ทั้งหมดทั้งปวงก็มีความเจตนารมณ์ในการรัฐประหาร449ก็เพื่อให้รัฐบาลนี้สมมติว่าไม่ใช่พวกเรานะมันก็จะทำให้ข้าราชการสามารถเกี่ยวว่างได้โดยที่นะนายกอะไรทำอะไรไม่ได้ก็วางยากันตั้งแต่ปี49นะแล้วดู450ก็วางยาแต่ตอนนั้นวางยายังไม่เท่าตอนนี้ตอนนั้นวางยาแล้วยังไม่สำเร็จรอบนี้มันรัฐประหารใหม่ที่บอกมันจะไม่ให้เสียเปล่าเลยก็คือเนี่ยรัฐธรรมนูญใหม่ที่ออกแบบมาเนี่ยเห็นไหมมันยิ่งหนักกว่าเดิมนะฮะแต่นั้นเนี่ยตอน50นี่ยังพอทำเนานะยังพอสู้ได้แต่ถ้ารัฐธรรมนูญปีนี้59เลยนะบันไลแมนนะครับรัฐบาลไม่ต้องทำอะไรกันนะเดี๋ยวคอยดูแล้วกันถ้าเกิดมันมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นนะแล้วก็มีรัฐบาลผมก็อยากดูกันว่านะโดยเฉพาะรัฐบาลที่ไม่ใช่พวกเขาเนี่ยนะจะขึ้นไปไม่ต้องทำอะไรนะครับทำอะไรไม่ได้เลยนะฮะเอ้าก็นี่คดีที่2นะคดีที่3เอาไปเร็วๆนะเรื่องจ่ายเงินเยียวยานะกับพี่น้องเสื้อแดงเนี่ยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองโดยกล่าวหาว่าไอ้การจ่ายเงินเยียวยาเนี่ยนะ
เป็นการช่วยเหลือพวกพ้องตัวเองแล้วไม่มีกฎหมายรองรับคือมีกฎหมายรองรับนะฮะจ่ายเงินเยียวยาคนที่ได้รับบาดเจ็บนะได้รับอะไรผลกระทบทางการเงินอันนี้มีกฎหมายให้ทําได้แต่นะเค้าบอกว่าไอ้กฎหมายที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้บอกให้ช่วยเหลือพวกพ้องนะกลายเป็นว่าไปช่วยเหลือโดยไม่มีกฎหมายรองรับก็เค้ามองว่าเป็นการช่วยเหลือพวกพ้องนะครับนะไปหาว่าเค้าอย่างนั้นกรณีที่4จ่ายเงินผู้ช่วยเหลือผู้ต้องขังคดีอาญาก็คล้ายๆกับไอ้ข้อ3เมื่อกี้นะอันนั้นเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทางการเมืองแม้กระทั่งคุณแม่น้องเกดนะซึ่งตรงนั้นเนี่ยพ่อน้องเชออันนี้เขาไม่ใช่เสื้อแดงนะคนเหล่านี้เขาเป็นประชาชนเสื้อทุกสีนะจ่ายเงินไม่ได้จ่ายเฉพาะเสื้อแดงนะแต่ก็หาว่าไปช่วยเหลือพี่น้องไปช่วยเหลือพรรคพวกตัวเองนะครับแล้วก็ผู้ต้องขังคดีทางอาญาทางการเมืองก็เหมือนกันนะที่คุณยิ่งลักษณ์ไปทำคุกให้อยู่ให้พยายามจะให้อยู่ให้ดีขึ้นนะก็โดนกรณีนี้หาว่าช่วยเหลือพวกพ้องอีกเช่นเดียวกันนะครับอีกอันหนึ่งกรณีที่5นะตราพระราชกำหนดนะลงมติเห็นชอบพระราชกำหนดในการใช้อำนาจกระทรวงการกู้เงินเพื่อบริหารจัดการน้ำอันนี้ฟังดีๆนะข้อ5เนี่ยนะโดนกรณีกล่าวหาว่าไปกู้เงินเพื่อบริหารจัดการน้ำจำนวน 350,000 ล้านนะครับส่วนข้อ6นะถูกกล่าวหาว่านะใช้สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้ตัวเองคือคุณยิ่งรักเนี่ยเขามีไปทำป้ายนะฮะโดยให้ประชาชนเนี่ยนะครับสนับสนุนอาธิปไตยนะป้ายเนี่ยก็เขียนว่าอนาคตประเทศไทยอยู่ในมือประชาชนโดยมีรัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยอันนี้คือก็ไปทำกันปรากฏที่ซึ่งมันเป็นเรื่องปกตินะฮะไอ้ประยุทธ์ไม่ทำเลยเนี่ยผมถามจริงไอ้ป้ายลักษณะแบบนี้นะก็เห็นหน้ามันอยู่ทั่วประเทศไทยเหมือนกันเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติการประชาสัมพันธ์ของเชิงรัฐแต่ปรากฏว่าถูกกล่าวหาว่านะฮะใช้เงินเนี่ยไปประชาสัมพันธ์ให้ตัวเองทำงานนะครับเหมือนผ่องพันเนี่ยผ่องพันเนี่ยนะยิ่งรักโดนผ่องพันมึงก็ต้องโดนเหมือนกันนะฮะเอากรณีถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างเรื่องความคิดเห็นทางการเมืองเอานี่คือข้อ7พ่วงกับคดีที่ช่วยเสื้อแดงนะครับก็หาว่าไม่ช่วยเสื้อเหลืองก็ถือว่าเป็นพ่วงไปคดีพ่วงไปนะคดีที่8นะออกประกาศเรื่องพื้นที่นะฮะปรากฏเหตุอันกระทบต่อความมั่นคงในราชอาณาจักรฉบับสวนะฮะก็คือตอนนั้นพันธมิตรโทษนะกปปสมันออกมายึดบ้านยึดเมืองนะครับออกมาควนต้นตีนประเทศไทยเนี่ยก็เพราะฉะนั้นคุณยิ่งลักษณ์ก็ประกาศนะครับเหตุก็คือว่าพื้นที่มันตรงนั้นต้องประกาศนะเพื่อจะได้จัดการนะฮะให้เกิดความสงบสุขเรียบร้อยปรากฏว่าก็โดนฟ้องนะฮะคงจะพ่วงกรณีมาตราไอ้ข้อหาที่7ด้วยข้อหาที่9นะโยกย้ายถวิลเปลี่ยนสีในขาที่กล่าวความมั่นคงอันนี้เหมือนกันคือถามจริงเลขาธิการสภาความมั่นคงเนี่ยนะฮะเป็นตำแหน่งที่รู้ความลับของรัฐบาลทั้งหมดนะแล้วทวินเปลี่ยนสีนี่มันเป็นคนของฝ่ายตรงข้ามเสือกมานั่งตำแหน่งเลขาธิการความมั่นคงคุณจะไม่ให้เขาโยกย้ายออกไปได้ยังไงก็ต้องเอาคนที่เขาใช้ได้มานั่งว่าความลับรัฐบาลอยู่ตรงนั้นนะไอ้ทวินมันคนของรัฐบาลเก่าแล้วทุกรัฐบาลขึ้นมาก็ย้ายไอ้อภิสิทธิ์ก็ย้ายไม่มีปัญหาพอยิ่งรักย้ายก็มีปัญหานะครับนี่ก็ส่งปปช.ฟ้องกรณีติดนะจงใจใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติกฎหมายนะครับแก้ไขในการแก้ไขเพิ่มเติมนะมาตรา103ทับ7เมื่อคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้หน่วยงานรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในวันที่ก็คือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมคือไปแก้กฎหมายก็ไม่ได้นะครับเป็นรัฐบาลนะครับอันนี้เป็นแก้มาตรา103ทับ7นะฮะซึ่งเป็นพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปราบปรามทุจริต2542นะครับข้อหาที่11นะครับเรื่องของการกู้เงินนะในการทำโครงการขนส่งรถไฟความเร็วสูงอะไรนั่นนะฮะจำนวน 2.2 ล้านล้านนะฮะก็เป็นความผิดนะครับเพราะว่าจะไปทำรถไฟนะห้ามกู้เงินนะต้องเอาเงินตัวเองใช้แล้วไอ้ตู่เนี่ยทุกวันนี้มันกู้เนี่ยตอนนั้นยิ่งรักเลยเขากู้ในประเทศนะไอ้ตู่นี่กู้ทั้งในและนอกนะฮะกู้ทั้งในและนอกตอนแรกจะกู้จีนล้วนๆด้วยซ้ำนะฮะเอา13นะครับจงใจใช้หน้าอำนาจหน้าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญนะครับจงใจกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการปฏิบัติโดยไม่ชอบอันนี้รวมทุกอันนะฮะก็เอาซะ1อันคือ157นั่นแหละนะครับเจตนาจงใจนะกระทำผิด157อันนี้ฮะข้อ14เมื่อกี้ผมบอกว่าเห็นไหมโครงการที่ฟ้องเงินกู้นะ 350,000 ล้านอันนั้นก็บอกว่านะฮะเป็นการ
ผิดในการออกพรบเงินกู้ 350,000 ล้านเพื่อจะจัดการระบบการระบายน้ำนะก็ผิดตรงนั้นนะจัดการกู้เงินไปจัดการนั้นก็ผิดทีนี้ข้อ14ไม่จัดการนะเกี่ยวกับควบคุมการระบายน้ำหรือบริหารจัดการน้ำเป็นเหตุให้เกิดอุทกภัย2554นะเอาเข้าไปข้อที่15ครับนะคดีสุดท้ายดำเนินการออกแบบก่อสร้างบริหารจัดการเดี๋ยวนะอันนี้แหละครับอันนี้โดนก็2กระทงและโดน2คดีนะไอ้เรื่องกู้ไอ้กู้อันแรกนี่คือเรื่องของพรบเงินกู้แต่อันนี้นะเป็นเรื่องของนะกรณีการดำเนินการโครงการเพื่อออกแบบก่อสร้างจัดการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนระบบแก้ไขอุทกภัยประเทศวงเงิน 350,000 ล้านเนี่ยนะฮะเป็นการกู้เงินและลงนามในสัญญากู้เงิน4แห่งโดยมิชอบก็คือว่านะกู้เงินไปทำไปแก้เรื่องน้ำท่วมก็โดนไม่แก้ก็โดนนะครับเนี่ยครับ15คดีแล้วมีทั้งหมด6คดีนี่ตั้งนางสุภาปิยจิตนะฮะซึ่งผมเคยพูดไปแล้วนางสุภานี่มีที่มาที่ไปอย่างไร6คดีนะซึ่งเป็นคนที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นคู่ขัดแย้งเป็นคนที่มีปัญหากับรัฐบาลยิ่งลักษณ์นะฮะก็เป็นคนที่ออกมาแถลงโจมตีเรื่องจำนำข้าวและสุดท้ายนะก็โดนโยกโดนไม่ให้เป็นนะไม่เป็นปลัดก็มีการแต่งตั้งเป็นปปช.แทนขณะนี้ก็นั่งเป็นปปช.ทั้งที่ตัวเองก็มีคดีนะครับซึ่งปปช.เพิ่งพิจารณาผ่านไปเมื่อปีที่แล้วนะก็เนี่ยครับคือความยุติธรรมที่เกิดขึ้นนะนอกจากคดีคุณยิ่งลักษณ์15คดีนะซึ่งก็คงทยอยขึ้นสู่ศาลตามลำดับนะก็ยังมีนะที่ไปแล้วเนี่ยนะที่ไปแล้วก็มีถอดถอนคุณบุญทรงนะขณะนี้ก็ยึดทรัพย์คุณบุญทรงด้วยนะครับเดือนที่แล้วนะปัจฉคุณประชาประสบดีนะครับก็โดนไปแล้วชี้มูลนะแทรกแซงกับทางขององค์กรการตลาดนะครับแล้วก็16กันยาก็คุณสุพัมพลนะแต่งตั้งแทรกแซงการตำแหน่งข้าราชการนะครับเรื่องคุณเสถียรเริ่มตรงอินแหละนะครับที่ว่าไปถอดเขาออกอ่ะนะฮะก็เล่าไปแล้ว อาทิตย์หน้านะฮะสนช.จะมีการเปิดคดีถอดถอนนายอุดมรัตนเสถียรส.ส.เพื่อไทยนนทบุรีนะกรณีเรื่องสลับร่างหาว่านะหาว่าสลับร่างรัฐธรรมนูญโดยไม่มีสมาชิกสภาลงนามที่รับรองไอ้รัฐธรรมนูญฉบับเนี้ยมันมีต้องมีข้อแก้ไขปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะคำและหรือซึ่งใจความไม่ได้เปลี่ยนนะก็หาว่านะมีการเปลี่ยนร่างเอาร่างปลอมเอาไปแก้ร่างแล้วเอาร่างปลอมยื่นสภาโดยไม่ได้ผ่านซึ่งไอ้ที่แก้เนี่ยเป็นปกตินะต้องทำคำพูดให้เข้าใจแต่ว่าเนื้อหามันไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับก็เปลี่ยนและหรืออะไรแบบเนี้ยนะฮะก็กลายเป็นว่าเป็นคดีแล้วก็อีกอันนึงคุณนายสสนาริศรทองที่ราบนะสสสกลนครเพื่อใจอันนี้เสียบบัตรแทนกันนะฮะนี่คืออาทิตย์หน้านะจะถอดถอนแล้วก็ที่ถอดถอนเนี่ยไม่ใช่จบแค่ถอดถอนนะมันต้องดำเนินคดีนะต่อไปอีกแต่ที่แน่ๆพอถอดถอนปุ๊บก็หมดสิทธิ์นะฮะหมดสิทธิ์ต้องเล่นการเมือง5ปียิ่งรักโดนไปแล้วนะครับหลังจากนั้นก็จะมีคิวคุณวัฒนาเมืองสุขนะครับซึ่งอันนี้นะฮะเพิ่งมีมติตั้งอนุกรรมการไต่สวนเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับคือไปหาเรื่องควานไปนู่นนะตั้งแต่สมัยคุณทักษิณเป็นนายกนะครับตอนนั้นเนี่ยแกวัฒนาเมืองสุขดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับหาว่าทุจริตต่อหน้าที่ราชการกรณีรับเงินจากผู้ประกอบการเอกชนในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการบ้านเอื้ออาทรเอาเข้าไปนะครับก็คุณพัฒนาค้านเขามากเอาซะหน่อยแล้วก็สุดท้ายก็จะไม่ใช่สุดท้ายแล้วครับอันนี้นะถัดจากคุณพัฒนาก็จะเป็นอดีต40สสนะ40สสนี่ทำเรื่องอะไรเสนอชื่อร่างพรบนิรโทษกรรมเข้าสู่สภานะครับก็มีปิยจิตนะครับเป็นกรรมการด้วยกรณีนี้แล้วก็สุดท้ายยังต้องลุ้นกันอีกนะ300สสนะคนที่โหวตพรบสุดซอยก็คืออันนี้พรบนิรโทษกรรม40คนนี้ชง40สสที่ว่านี่นะปปช.ถ้าปปช.ชี้มูลตรงนี้ปุ๊บนะต่อไปก็300สสเรียกว่าถ้าพูดทั้งหมดนี้นะหมดพรรคเพื่อไทยครับหมดพรรคเพื่อไทยนะครับแต่ว่าเขายังมีหมากเด็ดนะครับยังมีหมากเด็ดของพรรคเพื่อไทยคือตอนนี้ก็ยังมีบ้านเลขที่111 190ยังอยู่นะเพราะว่าบางเงินเขาเว้นรับทางการเมืองช่วงเวลาที่เป็นรัฐบาลยิ่งรักพอดีนะพวกนี้หมดจะเป็นหน้าที่พวกนี้กลับมาใหม่แต่
แต่กลุ่มนี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะกลับมาเป็นเพื่อไทยอีกไหมนะครับหรือว่าจะไปตั้งพรรคเพราะดูจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้พรรคใหญ่ๆมันไม่มีประโยชน์อะไรนะครับหรือพรรคเพื่อไทยเองก็ตามก็ควรอย่างที่บอกนะฮะเคยพูดไปแล้วว่าพรรคไทยเองก็ควรจะแตกออกเป็นพรรคเล็กๆนะครับมันยุบยากแต่ว่าพรรคเล็กนี่ทำยังไงสมมติว่าผมมี10พรรคแต่10พรรคนี่สนับสนุนทักษิณหมดเหมือนกันนะครับไม่ต่างกันหรอกกับพรรคเพื่อไทยพรรคใหญ่พรรคเดียวแต่ที่จะทำให้เกิดเครือข่ายแบบนั้นได้ยังไงนะพรรคเล็กๆอย่างเงี้ยเอาคุณยุบพรรคหนึ่งมีพรรคสองพรรคสองมีพรรคสามเอามึงยุบเข้าไปยุบได้ยุบไปนะยุบได้กูตั้งใหม่ต้องเป็นอย่างเงี้ยเป็นคล้ายๆโมดูลเล็กๆอ่ะทำยังไงมันถึงจะนะแล้วรัฐมนตรีแบบนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นพรรคใหญ่นะมันคือพรรคเล็กๆเนี่ยอาจจะมีอำนาจพรรคใหญ่ทุกตามในการเสนอชื่อนายกเอาเข้าไปนะเพราะถ้ามึงเขียนรัฐมนตรีแบบนี้มาก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องโครงสร้างรัฐมนตรีถ้าเกิดเดินหน้าไปถึงการเลือกตั้งนะครับที่มีในสัตว์ครับครับถ้ามีการเลือกตั้งโอเคคุณหลวงก็ให้รายละเอียดมาแล้วนะครับว่าไอ้คดีเช็คบินนายกปูแล้วก็ตามเช็คบินสสล้างบางเนี่ยก็มันมีอยู่คำหนึ่งที่เขาบอกว่าไม่ให้เสียของไม่รู้จะเอากันถึงไหนก็ทางสื่อมวลชนทางสังคมเนี่ยวิจารณ์กันว่าสองมาตรฐานเนี่ยมันก็เหมาะประเทศไทยเนี่ยมันต้องใช้สองมาตรฐานเพราะว่าคดีถ้าเป็นฝ่ายพวกเดียวกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปยส.นี่ก็ยกฟ้องประวิงเวลาใช่ไหมครับเสียหาย 7-8 แสนล้านเนี่ยไม่เป็นไรแล้วก็เรื่องโรงพักที่ว่าสร้างกันไปก็ไม่มีอะไรที่จะมาขุดคุ้ยจำนำข้าวก็จะช่วยชาวนาแต่ก็สุดท้ายก็ทำอะไรไม่ได้มาถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายจะเอา 35,000 ล้านก็ยังไม่รู้ว่าจะไปเอาที่คุณยิ่งลักษณ์หรือจะไปเอาที่คณะกรรมการที่เขาดูแลในนโยบายนี้ก็ยังไม่ทราบพูดกันยังไม่เด็ดขาดแต่ว่าดูแล้วก็จะมีการเรียกเงินคืนซึ่งรายละเอียดก็คงจะเถียงกันไปอีกเราก็สื่อสารกันตามหน้าโซเชียลแล้วว่ามันสองมาตรฐานอันนี้สำหรับการจัดการทางการเมืองเราจะเห็นว่าฝ่ายเพื่อไทยฝ่ายคุณยิ่งลักษณ์หรือเรียกว่าฝ่ายคุณทักษิณเนี่ยถ้าจะมาแก้เกมครับต่อสู้ในทางรัฐธรรมนูญที่พูดนะว่าจะมีหลายพรรคขึ้นมาที่จะมาสู้มันก็ใจอย่างเนี้ยสองมาตรฐานเนี่ยคุณโดกก็จะเอายังไงสู้กับสองมาตรฐานเนี่ยเขาตามเล่นงานเราอยู่เรื่อยแล้วจะมาต่อสู้ในรัฐธรรมนูญถ้ามีการเลือกตั้งผมเองเนี่ยไม่ค่อยจะคาดหวังเลยว่ามันจะมีแต่เอาละมันเป็นไปตามรถหนักเราก็เชื่อไว้ก่อนว่าเขาจะทำเพราะมันมีเหตุการณ์อะไรหลายๆอย่างที่อยากจะนึกสังหรณ์ใจว่ารัฐบาลคสช.นี่กำลังจะเผชิญความยากลำบากแล้วกำลังจะอยู่ในระยะที่เอาตัวไม่รอดข้อสังเกตก็คือว่างบประมาณเนี่ยเริ่มถังแตกไม่มีเงินที่จะมาอุดงบประมาณตอนนี้กำลังไล่บี้พวกร้านทองให้จดทะเบียนเป็นบริษัทบ้างแล้วก็จะมาเข้มงวดกับไอ้การเก็บภาษีต่างๆได้มากก็จะเห็นได้ว่ารัฐบาลเนี่ยต้องการเงินเพราะฉะนั้นปัญหาว่าคุณประยุทธ์จะไปกระทบกระทั่งกับกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆเนี่ยก็คงจะมีมากและการที่จะเอาตัวรอดหนึ่งของคุณประยุทธ์น่าจะเอาตัวไม่รอดถ้าจะให้ผมพูดฟันธงแบบในรายการวันนี้กับคุณหลวงผมว่ามันมีปัญหาแล้วครับสำหรับการบริหารที่มันไม่น่าจะราบรื่นไปจนถึงการเลือกตั้งอันนี้เราก็โอเคละอย่างผมก็สนับสนุนความคิดคือผมมองอย่างหนึ่งเหมือนกันว่าความคิดของพี่เมื่อกี้นะครับคือไอ้รัฐบาลประยุทธ์เนี่ยวันนี้ที่มันเดินหน้าปราบโกงอะไรแล้วแต่มันไม่ใช่เป็นนโยบายที่ตัวมันเองนะครับเป็นคนคิดหรอกนะมันเป็นเรื่องของคนที่ถูกยุบเข้ามาจากข้างหลังครับและให้มันทำแล้วก็ชูปราบโกงปราบแล้วคราวนี้มันก็ปราบโกงนะครับแล้วคราวนี้ในมุมนึงเนี่ยนะครับในการปราบโกงมาเนี่ยมันก็ปราบยิ่งรักปราบอะไรแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ไปย้ายข้าราชการไอ้พวกนี้กังฉินทั้งหลายมันก็โดนเหมือนกันนะไอ้พวกโกงจริงๆอ่ะมันก็โดนนะทั้งนี้มันก็หากินประเทศไทยมานานแล้วคุณต้องย้ำประเทศไทยเนี่ยนะมันเป็นประเทศที่อยู่ระหว่างนะคนชั่วคนดีมันปนกันนะฮะปนกันหมดและพวกนี้เมื่อก่อนเนี่ยมันเคยสนับสนุนให้โค่นรัฐบาลยิ่งรักโค่นรัฐบาลทักษิณนะ
แล้วขณะนี้มันก็โดนนายประยุทธ์หักหลังนะแล้วก็มันก็เคยเชียร์ประยุทธ์นะแต่วันนี้มันกลายเป็นพวกมันเองก็จะโดนบี้โดนไล่วันนี้โดนไล่ข้าราชการออกย้ายเยอะเหล่านี้ครับสร้างศัตรูให้กับประยุทธ์ทั้งนั้นไอ้นโยบายปราบโกงแต่ในขณะเดียวกันคนมันจะโกรธแค้นไหมเมื่อขณะที่มึงปราบพวกกูโกงเนี่ยนะในขณะที่มึงปราบกูโกงปราบกูโกงเนี่ยแต่ตัวมึงเองโกงด้วยเนี่ยนะเรื่องมันแดงขึ้นมาพี่นึกออกไหมคนนี่ออกมามันจะโมโหนะครับจะรู้สึกว่าควรไอ้นี่แม่งหาเมืองเนี่ยนะแต่ถ้าคุณบริสุทธิ์ผุดผ่องแล้วคุณปราบโกงเลยนะเฮ้ยเขาไม่ว่าเขาอาจจะไม่เคืองคุณมากขนาดนี้แต่นี่ไอ้เหี้ยมึงกินเองอ่ะตัวมึงพวกมึงไม่ปราบมาปราบพวกกูอย่างเงี้ยนะครับไอ้อย่างเงี้ยมันพังเมืองหลายรัฐบาลแล้วนะแล้วโดยเฉพาะไอ้พวกบ้านเมืองเราเนี่ยนะลากเง่าบอกตรงนะมันไม่ใช่เพิ่งมานะพวกกินบ้านกินเมืองอับไอ้เจ้ามือหวยเนี่ยตอนนี้นะคุณไปปราบเขาเนี่ยครับไอ้พวกนี้เนี่ยลากเงามันไม่ใช่เพิ่งมาแล้วลากเงามันไปไหนไปอมาตย์เก่านะมันไปอมาตย์เก่านะครับเรื่องมันกินมันนอนกันอยู่แบบนี้นะมันนมนานแล้วมึงก็ขึ้นมาทำเป็นอวดเก่งจัดการพวกกูเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่มันไม่ทดเอาไว้ในความทรงจำนะไอ้เหล่านี้นะมันเป็นเรื่องการทำลายประยุทธ์ทั้งนั้นแล้วสิ่งที่รัฐบาลนี้ถูกยุให้ทำเนี่ยคือการทำลายตัวเองทั้งสิ้นนะมันไปได้รับคำยุมาจากไหนก็นี่ไงไอ้เปรมนี่ไงเห็นไหมปราบโกงเอาปราบเข้าไปมันยุให้มึงลงนรกทั้งนั้นแหละประยุทธ์มึงรู้ไหมไอ้โง่นะทุกอย่างที่มึงทำวันนี้ตามที่เปรมเขาบอกใช่ไหมผมก็เคยบอกแล้วนะนายกทักษิณพังเขาไปปรึกษาไอ้เปรมนี่แหละตอนที่จะขายดาวเทียมนะจะขายเทมาเซกโทษนะจะขายชินขอบอะตอนนั้นอะให้เทมาเซกเนี่ยก็เข้าไปปรึกษาไอ้เปรมนี่แหละครับมันก็บอกให้ขายพอเขาขายมันก็เอาม็อบมาถล่มเลยนะครับแล้วก็หาว่าโกงภาษีอะไรนู่นนี่นั่นว่าไปนั่นแหละครับทุกอย่างนั้นแหละชาติชายชุนวันนะไปปรึกษามันเรื่องจปร5มันบอกให้ปลดนะพอชาติชายออกจากบ้านเท่านั้นนะครับพอจปร5รู้ข่าวเลยว่าไอ้ชาติชายจะปลดก็รัดประหารชาติชายเลยที่เป็นต้นครับแล้วไอ้ประยุทธ์ขณะนี้ก็เดินลอยตามความตายเส้นนั้นเหมือนกันก็เชื่อแม่งหมดทุกอย่างมันบอกให้ปราบโกงก็ฟังดูดีมันก็ทำมึงก็ทำมันบอกให้มึงทำอะไรมึงก็ทำบอกให้มึงไปนะโค่นอย่าให้ไอ้อะไรอะสายของไอ้วันนั้นใครอะนะและผบ.ทบ.ผบ.ทบ.คนที่จะขึ้นเนี่ยจริงๆสายประวิตรอะถ้าเอาสายประวิตรขึ้นเนี่ยนะฮะยังเชื่อใจได้มึงก็ไปเชื่อมันมึงก็ไปช่วยนะจนกระทั่งในที่สุดไอ้สายของประวิตรเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นแล้วตอนนี้คนไหนกำลังจะขึ้นก็เป็นสายของสุรยุทธ์จุฬานนท์นะครับด้วยความโง่ของมึงยุทธนะฮะแล้วขณะนี้มึงก็ไม่รู้เนาะว่าใครล่อน้องใช่ไหมมึงต้องงงใช่ไหมโอเคอย่างนั้นเราก็เข้าหัวข้อที่3สถานการณ์เขย่าจันโอชาเบื้องหน้าคนปราบโกงแต่เบื้องหลังความจริงที่สังคมฟ้องนี่กำลังพูดต่อเลยคุณดวงจันโอชาตอนนี้เนี่ยเขาโกรธเอาละผมก็โกงงั้นอ่ะผมก็ทำเหมือนน้องมึงอ่ะใช่ไหมแต่ทำไมมึงมาเอากูคนเดียวอ่ะพี่เธอยึดกูหมดแม้แต่ TP มึงก็เล่นเขาก็แล้วแต่นะมึงจะโชว์เก่าฮะจะโชว์ว่าเอ้ยกูนี่เอาจริงเว้ยนะแต่ TP มึงก็ไปแตกเขาหน่อยแล้วก็คืนที่เขาแล้วมึงไม่เอาเด็ดขาดเอาพอเป็นเรื่องเป็นราวแล้วทีนี้พอเรื่องของน้องมึงขึ้นมาอย่างเงี้ยไอคนที่โดนไปเนี่ยเขาจะว่ายังไงนะแล้วโดนเนี่ยแล้วอีกหน่อยภาษีที่ดินนะมันทำท่าจะออกใช่ไหมพี่เพราะเงินมันไม่พอใช่ไหมจะเริ่มเก็บภาษีที่ดินนะซึ่งไอเก็บภาษีที่ดินเนี่ยมึงเอ้ยนะแต่บิ๊กมาเฟียประเทศทั้งนั้นนะครับแล้วคอยดูว่ามันจะเป็นยังไงนะเอ้าทีนี้เรื่องของไอ้ปีชาเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดานะคือหลายท่านอาจจะฟังแล้วก็ทุกวันนี้ผมว่าฟังได้เยอะแล้วนะครับโดนไม่รู้กี่ต่อนะครับตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ฝ่ายแม่ของพังนั่งเครื่องบิน430ไปนะครับน้ำมันหลวงนะฮะแล้ววันทอก็ออกมาบอกว่าทำตามคำสั่งปลัดกระทรวงกลาโหมก็ไอ้ปีชาสั่งเครื่องบินให้เมียนะฮะบินไปเชียงใหม่ฝ่ายราคา 7,800 ค่าเครื่องบินนะฮะชั่วโมงกว่าร่วมล้านนะไปทำฝ่ายมันอยู่ไม่กี่วันพังนะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ฟ้องนะในส่วนหนึ่งอาจจะบอกเป็นเรื่องธรรมดาในเครื่องบินนี่ก็นั่นแหละแต่มึงทำปะล่ะนะใครทำก็แล้วแต่ถ้ามึงทำไหมกรณีมึงถูกต้องนะเพราะเหมือนตำรวจจับหมดกันน็อกกันแหละนะขับมาเอ้ยทำไมไม่จับคันหน้าก็ไม่รู้คันหน้ามันก็ผิดแต่กูจับมึงไงมึงไม่ใส่ใช่มั้ยจบไม่ต้องไปอ้างคนอื่นมึงผิดคนเดียวจบแล้วนะคนอื่นกูไม่ได้จับไงกูจับมึงไงทีนี้อิสรานิวที่ก็แฉเข้ามาเขาจะเอามึงอ่ะไอ้เรื่องแบบนี้ไม่ใช่มีไอ้ผ่องพันคนเดียวนะ
อีคุณนายอีหลายคนนะมันก็แบบนี้เหมือนกันนะไอพวกเอิดบ้ายอหลงเหียดไอพวกคังพวกครึ่งวอพวกเนี้ยเยอะนะหลงยศหลงตำแหน่งนะเนี่ยไอความพลาดของมึงแล้วทีนี้พอมึงพลาดปุ๊บเขาเอามาขยายความเรื่องของไอผ่องพันนั่นน่ะยังไม่ยังผมว่ายังไม่เท่าไหร่เนาะแน่นะแต่ไอเรื่องคอร์รัปชันเรื่องลูกชายนะฮะของนายปีชาเนี่ยมันชักจะหนักข้อนะฮะมันมีลักษณะหัวประมูลเข้ามาเกี่ยวข้องครับพี่นะแล้วตอนนี้ผมว่ามันชักไปกันใหญ่เมื่อมีข่าวเรื่องนะฮะเมื่อไม่กี่วันนี้นักไอปีชานะฮะออกมานักข่าวกำลังหาตัวปีชาอยู่นะก่อนหน้านี้มีคำสั่งบอกว่าอย่าพูดใช่ไหมนะที่บอกว่าบิ๊กตู่บอกว่าผู้ใหญ่สั่งว่าอย่าไม่ต้องพูดอย่าพูดมากบางบทนักข่าวไปฟันไปเจอตัวปีชาเข้าฮะปรากฏไอปีชากำลังโดนล้อมนักข่าวต้อนอยู่พอดีกำลังจะถามเรื่องลูกชายเนี่ยนะว่าบ้านพักอยู่ในค่ายทหารเป็นยังไงปีชากำลังตอบนะว่าลูกชายเนี่ยใช้บ้านพักในค่ายทหารเนี่ยตั้งบริษัทเนี่ยปีชาไม่รู้เรื่องนะกำลังตอบแบบนั้นแล้วบอกว่าลูกชายจัดการเองนะเพราะตัวเองไม่มีบ้านเพราะว่าไม่มีบ้านอยู่ที่อื่นมีแต่บ้านอยู่ในค่ายทหารเท่านั้นปีชากำลังพูดกำลังคาลากำลังคาไมเลยครับธีรชัยมาจากไหนไม่รู้นะบกบเขาเรียกว่าเป็นอะไรซูเปอร์ฮีโร่เลยมาช่วยนะนักข่าวแซวอยู่นะบอกว่าธีรชัยเข้ามาคว้าตัวปีชาออกจากวงนักข่าวเลยนะลากตัวไปเลยแล้วก็บอกว่าพูดสั้นๆกับปีชาบอกว่าอย่าพูดให้เงียบมีสัญญาณว่าเป็นเรื่องที่เดือดร้อนภายในค่อนข้างเยอะถึงขนาดปีชาต้องกระโดดมาคว้ามาช่วยปีชาไว้ออกจากวงนักข่าวไปได้นะครับจริงๆไอ้เรื่องแบบนี้มันกะว่าไม่พูดนี่ทำนองไหนก็คล้ายๆกับเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันเคยเกิดขึ้นแล้วในอุทยานราชพักจำได้ไหมนะคือตอนที่อุดมเดชโดนนักข่าวต้อนนั่นแหละคล้ายๆกันไอ้ปีชากำลังจะโดนแบบเดียวกันธีรชัยเข้ามาช่วยไว้ก่อนนะอุดมเดชตอนนั้นจำได้ไหมนักข่าวไปต้อนไปต้อนมาพูดไปพูดมาบอกว่าเงินส่วนต่างเนี่ยนะเงินค่าหัวคิวค่าส่วนต่างนี่บริจาคไปแล้วนะที่หลุดปากจากอุดมเดชกลายเป็นใช่เอาละตอนนี้กำลังพูดอยู่ในหัวข้อนี้พอดีสายคุณโด่งเข้าใจว่าจะไฟดับไฟช็อตอีกก็ไม่เป็นไรกำลังคุยกันอยู่ถึงคดีของคุณปรีชาจันโอชานะครับที่มันกำลังเขย่าขวัญอยู่ในตอนนี้ซึ่งมันมีผลอยู่ในทางการเมืองและว่ามีการตรวจสอบคอร์รัปชันโดยคุณปรีชากำลังให้สัมภาษณ์นักข่าวทั้งที่หลบหน้าไปหลายวันนะครับนักข่าวตามตัวจนเจอก็เปิดแถลงข่าวแต่การพูดก็คงจะไม่เป็นผลดีต่อใครก็เลยทำให้มีการปิดการเสนอข่าวอันนี้เราก็กำลังฟังรายละเอียดจากคุณโด่งวิเคราะห์อยู่นะครับแต่ก็พอดีสายขาดอีกไม่ทราบว่ากำลังดึงอยู่ค่ะเดี๋ยวกำลังดึงโอเคงั้นก็ออนโอเคคือการที่คุณปรีชาจันโอชาเนี่ยถูกกล่าวหาว่ามีการโกงปราบโกงหรือว่ามีลักษณะคล้ายๆกับคอร์รัปชันแต่ก็กำลังอยู่ในระยะแก้ตัวก็คือว่าลูกชายเนี่ยไปรับเหมาการก่อสร้างภายในกองทัพภาคที่3แล้วการจดทะเบียนเป็นบริษัทเนี่ยปรากฏว่าใช้ที่อยู่ในค่ายทหารมันก็เลยทำให้คนเนี่ยคิดว่าเอ๊ะนี่มันเป็นการเหิมเกริมเอาบ้านพักในค่ายทหารมาจดทะเบียนบริษัทเนี่ยถ้าว่าไม่ใช่คนที่อยู่ในเกี่ยวข้องใหญ่โตก็คงทำไม่ได้นะครับขนาดว่าเราจะมาเอาอะไรของหลวงมาใช้เดี๋ยวนี้คุณพิษณุก็บอกว่าชาร์จไฟแบตเตอรี่ยังไม่ได้เลยที่เข้าขายคอร์รัปชันนะฮะแต่นี่บริษัทจดทะเบียนในค่ายทหารแล้วไปรับเหมางานเนี่ยประมาณ150 ล้านมันก็เป็นเรื่องที่ทำให้โจทย์จันกันว่าเอ๊ะมันมีการโกงเขาก็บอกว่าเอาละสนิมเหล็กมันเกิดแต่เนื้อในตนนะพี่แล้วก็ไอ้บิ๊กป้อมมันออกมาพูดอย่างนี้นะพี่เดี๋ยวอ่านให้ฟังครับบิ๊กป้อมบอกว่ายันไม่สามารถตั้งบริษัทในค่ายทหารได้แต่กรณีลูกชายบิ๊กติ๊กอาจตั้งแค่ชั่วคราวเพราะชื่ออยู่ทะเบียนบ้านในค่ายแต่บริษัทอยู่ข้างนอกอันนี้ประวิตรเถียงแทนค่ะไอ้ตั้ง
ไอ้ตั้งในค่ายทหารเนี่ยผมไม่ติดใจหรอกเรื่องเล็กๆนะผมยอมไม่แต่เรื่องหัวประมูลนี่ดิเดี๋ยวประมูลนี่ไม่ค่ายทหารเนี่ยมันไม่ต้องไหลหรอกนะฮะช่างมันเถอะเพราะมันเป็นที่อยู่เป็นก็เหมือนกับว่าเราจดเหมือนมิสเตอร์ดีเงี้ยเราก็จดบริษัทชื่อทะเบียนนะทะเบียนการค้าอะไรก็อยู่ที่บ้านเราและบังเอิญในลูกชายปีชามันบ้านอยู่ในค่ายทหารมันก็เอาทะเบียนบ้านนะในค่ายทหารนั่นไปจดทะเบียนบริษัทแต่ปัญหามันไม่อยู่ตรงนั้นครับปัญหาตรงที่ว่าบริษัทมึงเนี่ยไม่มีอะไรเลยอ่ะนะแล้วมึงไปประมูล150ล้านยังไงนะคือ1แม้กระทั่งอาคารนะยังต้องคือบ้านอาคารสำนักงานมึงยังไม่มีเลยนะครับก็คือว่าไม่มีนะไอ้สำนักงานชั่วคราวข้างนอกเนี่ยมาผลมันไม่มีนะครับมีแต่เนี่ยอิสรานิวเข้าไปสืบก็เห็นพบว่าไอ้บ้านเนี่ยที่อยู่เนี่ยมันเป็นไอ้บริษัท Contemporary Construction มันนี่นะทุนจดทะเบียนเดี๋ยวผมไล่เลยดีกว่าเดี๋ยวผมงงนะข้ามไปข้ามมาครับทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม1ล้านบาทฟังดีๆนะไอ้บริษัทนี้นะปัจจุบันเนี่ยทุนจดทะเบียนแค่ 1.5 ล้านบาทนะครับก็อยู่ในค่ายทหารอยู่ในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถอยู่ข้างสนามกอล์ฟซะด้วยซ้ำนะเป็นบ้านที่อยู่ตามบัตรประชาชนนะครับของนายปฐมพลตอนปฐมพลนะลูกชายปีชานั่นแหละนะครับก่อตั้งเมื่อปี55นะครับระหว่างปี55ถึงปี57นี่ไม่มีรายได้อะไรเลยนะครับเพิ่งจะมีรายได้เอาตอนปี57นี่แหละนะครับปัจจุบันนะครับทรัพย์สินมีเท่าไหร่รู้ไหมพี่ปัจจุบันนี่ทรัพย์สินมีอยู่ประมาณ 700,000 กว่าบาทโอ้ครับเห็นเพราะว่ามีรถเอาโทษฮะกระบะมีคันเดียวเอาละมีรถซูซูกิแคริบเบียน1คันมูลค่า 300,000 กว่าบาทนะครับเนี่ยมีแค่นี้นะฮะอุปกรณ์เครื่องใช้เครื่องก่อสร้างมึงเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างนะทุนหมุนเวียนของตัวเองมีแค่ 789,000 กว่าบาทแต่รับงานนะฮะรับงานปี57นะ 780,000 ปี59 790,000 นะครับรับเหมาสัญญาทั้งสิ้นของรัฐทั้งหมด11โครงการจำนวน155ล้านบาทคือนี่คือบริษัทก่อสร้างเหรอพี่ถ้าพี่ดูฉากนี้พี่เห็นบริษัทก่อสร้างไหมค่ะมันคือบ้านคนจดทะเบียนเอาไว้รับหัวคิวมันชัดๆแหละนะฮะหนึ่งคือไม่มีอาคารนะครับตั้งแต่ปี55จนทั้งแบบนี้ไม่มีอาคารเพิ่งมีรายได้ช่วงปี57-58ก็คือช่วงพ่องเป็นรัฐประหารนั่นแหละช่วงพ่องรัฐประหารนั่นนะครับพอปี57-58มีรายได้ขึ้นมาทันทีนะฮะแล้วก็พอปี57-58ก็มีนะยานพาหนะที่บอกนะครับมูลค่าทรัพย์สินเนี่ยมีที่ว่าเห็นเป็นชิ้นเป็นอันก็มีรถกระซูกิคาริเบียนคันเดียวนะครับเป็นแต่เป็นคู่สัญญารับเหมาภาครัฐทั้งหมด11โครงการอันเนี้ยนะเทียบกับนะมันมีบริษัทอีกบริษัทซึ่งมันเป็นคู่กันกับบริษัทคอนเทมโพรารีเนี่ยนะครับคือบริษัทคอนเทมโพรารีเนี่ยนะเป็นคู่สัญญาไอ้นั่นคือหนึ่งเรื่องของอาคารที่อยู่อาศัยนะอยู่ในค่ายทหารไม่เท่าไหร่ผมถึงบอกไงว่าแต่บริษัทมึงไม่มีอะไรเลยเป็นบริษัทก่อสร้างไปได้ยังไงนะข้อแรกนะข้อสองนะมาดูเรื่องของการประมูลของบริษัทคอนเทมโพรารีนะบริษัทคอนเทมโพรารีคอนสตรัคชั่นนะเป็นคู่สัญญารับเหมาหน่วยงานรับทั้งหมด11ฉบับ11โครงการอย่างที่ว่านะของกองทัพภาค3นะซึ่งเป็นถิ่นเก่าของพ่อมึงเนี่ยจำนวน7โครงการนอกนั้นเป็นของโครงการกองทัพบกนะครับ1ใน7โครงการอื่นไม่ยอมเปิดเผยตัวเลขนะครับมีโครงการเดียวที่เราได้ตัวเลขที่อิสรานิวได้ตัวเลขออกมาค่อนข้างมีไม่กี่โครงการแต่มีโครงการที่น่าสงสัยอันนึงที่จับออกมานะฮะคือ1ใน7โครงการมันเป็นตัวอย่างคือก่อสร้างอาคารกองพันทหารราบที่2กองทหารราบที่14จังหวัดตากนะโครงการจัดตั้งกองพลทหารราบที่7งบประมาณปี2558นะครับมูลค่า25ล้านกว่าบาทปรากฏว่า contemporary construction เนี่ยนะครับปรากฏว่าประมูลไปนะราคากลางอยู่ที่2,251,400บาทไอ้ construction ไอ้ contemporary construction เนี่ยสามารถนะประมูลงานวงเงินนะด้วยวงเงิน25,355,000 บาทคือราคากลางเนี่ยเขาตั้งไว้นะ25ล้านกว่าแต่ไอ้คอนเทมโพรารีคอนสตรัคชั่นเนี่ยสามารถจะประมูลราคาต่ำกว่าราคากลางเพียงแค่ 50,000 บาท 50,000 กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับในขณะที่มีผู้ร่วมแข่งขันทั้งหมด4รายนะครับ
ปรากฏว่าคอนเทมโพรารีคอนสตรัคชั่นนี่สามารถประมูลได้ต่ำสุดซึ่งห่างจากราคากลางแค่ 50,000 กว่าบาทถามจริงไอ้4ลายมันไม่สามารถจะต่ำกว่านั้นได้อีกเหรอนะและที่สำคัญเนี่ยไอ้คอนเทมโพรารีสตรัคชั่นนี่สามารถเสนอราคาต่ำกว่าบริษัทนำพลอินเตอร์อินเตอร์เทรดนะซึ่งนำพลอินเตอร์เทรดนี่เป็นบริษัทที่นะรับเหมาโครงการของรัฐบาลเนี่ยมาตลอดนะครับมาตลอดเป็นบริษัทที่ได้งานจากเป็นร้อยๆโครงการอ่ะนะครับนี่คือนำพลแต่คราวนี้มาแพ้คอนเทมโพรารีบริษัทน้องใหม่มีทุนจดทะเบียน 1.5 ล้านบาทนะครับซึ่งประมูลต่ำกว่าราคากลางแค่ 50,000 บาทขอโทษนะคู่แข่งมึงไม่ประมูลต่ำกว่าราคากลางสัก 60,000 70,000 80,000 ก็ได้นะ นึกออกไหมนะแต่ไม่มีใครเลยปรากฏไอ้นี่ต่ำกว่าราคากลางแค่ 50,000 กว่าบาทมึงก็ได้งานแล้วเหรอทั้งๆที่มีคู่แข่งตั้ง 4-5 คนนะแล้วสุดท้าย 4-5 คนนั่นก็ไม่รู้หายหัวไปไหนหมดนะครับแต่ตัวหลักๆที่แพ้กันเฉียดฉิวกันเลยเนี่ยนะราคาเนี่ยนะปรากฏไอ้คอนเทมโพรารีเสนอราคาต่ำกว่านะครับบริษัทนำพลอินเตอร์เทรดเนี่ยเพียงแค่ 1,900 บาทคือทั้งคู่ต่ำกว่าราคากลางแต่นำพลเนี่ยต่ำกว่านะฮะโทษนะคอนเทมโพรารีลูกไอ้ปีชาเนี่ยนะประมูลต่ำกว่านำพลอินเตอร์เทรดแค่ 1,900 บาทนะครับตลกไหมนะโครงการอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยมันลักษณะแล้วไปดูบริษัทนำพลนะนำพลอินเตอร์เทรดเป็นบริษัทอะไรบ้างนำพลอินเตอร์เทรดเนี่ยนะครับทุนจดทะเบียนนะ50ล้านบาทนะมีผู้ถือหุ้นใหญ่คือสมศักดิ์ตันติมาสกุลอันนี้นายเป็นนายทุนใหญ่แถวนี่นะครับพิษณุโลกนี่แหละนะครับเป็นนายทุนใหญ่เลยนะครับมีการตลอดเวลานะตั้งมาตั้งแต่ปี42นะครับตอนแรกเป็นอีกคล้ายๆแปลงรูปบริษัทมาในปีไม่กี่ปีนี้เองนะครับแต่ปรากฏว่านำพลอินเตอร์เทรดตั้งมาตั้งแต่ปี42นะจนปัจจุบันนี้นะฮะเป็นบริษัทคู่สัญญาของกองทัพเนี่ยทั้งหมด107โครงการเข้าไปแล้วนะครับเป็นเงินเป็นพันเงินมากกว่า 1,500 ล้านน่ะที่ผ่านมาเป็นงานของกองทัพบก102โครงการจาก107นะฮะแล้วก็กองทัพภาค3 82โครงการนะงบนะฮะงบของนำพลเนี่ยนะฮะปี57เนี่ยรายได้เขา300กว่าล้านกำไรสุทธิเขาบอกว่า14ล้านนะอันนี้ก็คงจะเลี่ยงภาษีอ่ะนะทรัพย์สินนะนำพลนะของไอ้บริษัทลูกไอ้ปีชานะเมื่อกี้เท่าไหร่ทรัพย์สิน 700,000 ใช่มั้ยเงินหมุนเวียน 700,000 นะทรัพย์สินล้านกว่าบาทครับ 700,000 นะดีแต่ไปสำรวจจริงมีรถคาริเบียนคันเดียว 300,000ส่วนไอ้บริษัทนำพลที่แพ้นะที่แพ้ไอ้บริษัทคอนเทมโพรารีเนี่ยนะมีทรัพย์สินทั้งหมด131ล้านบาทครับกว่าเนี่ยครับบริษัทก่อสร้างที่แท้จริงมันต้องอย่างนำพลมีรถคอนเทนเนอร์มีพนักงานมีออฟฟิศใหญ่โตและออฟฟิศของเขานี่นะของนำพลเนี่ยนะตั้งอยู่ทั้งในพิษณุโลกและก็มีสาขาตั้งอยู่ในกรุงเทพด้วยนะครับซึ่งสาขาของนำพลเนี่ยนะครับอยู่ในพิษณุโลกแล้วมีอยู่ในอยู่ในถนนพระร่วงนะครับใครก็รู้จักบริษัทใหญ่โตแล้วก็อีกสาขานี่อยู่ในกรุงเทพอยู่แถวป้อมปราบศัตรูพ่ายอีกหนึ่งแห่งเนี่ยครับบริษัทก่อสร้างจริงๆมันต้องเป็นอย่างนำพลเนี่ยสุดท้ายไอของลูกไอบีชานี่มันบริษัทอะไรครับทรัพย์สินก็ไม่มีพนักงานมีไหมมีพนักงานทำงานไม่มีอะไรมีลูกชายคนเดียวเฮ้ยแล้วประมูลงานก่อสร้างเห็นไหมนะฮะราคากลางเนื้อออกนะสมมติราคากลางก็ถือว่าเป็นราคาประเมินคุณอาจจะสูงกว่าต่ำกว่าก็ได้นะครับแต่ว่าใครประมูลราคาต่ำที่สุดก็จะได้ไปแต่ก่อนหน้านั้นนี่เขาต้องตรวจอะไรเยอะแยะเลยนะครับบริษัทที่จะมารับงานประมูลราคาที่เยอะๆอย่างเนี้ยนะครับจำเป็นจะต้องเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์นะครับมีการทำงานมานานไม่ใช่เพิ่งมารับงานแรกมึงก็ลอกเนี่ยผ่านเกณฑ์การประมูลเข้ามาประมูลในขั้นตอนสุดท้ายนี่เขาได้ยังไงมาเสนอราคาได้ยังไงนะครับข้อ1ข้อ2แล้วตัวบริษัทไม่มีอะไรที่จะทำให้ผ่านไอ้การเข้ามาเสนอราคาได้เลยเสนอราคาแล้วก็ยังเสนอต่ำกว่าราคาประมูลแค่นิดเดียวนะฮะแล้วมึงเขาประมูลกันเนี่ยต้องเชือดเฉือนราคากันลงไปนะอาจจะต่ำกว่าเป็นล้านน่ะไม่ใช่แค่ 50,000 นะครับผมว่านะเขาถึงจะนั่นกันแล้วอย่างที่ไอ้บริษัทนำพลเนี่ยสมมติมันต้องการชนะจริงๆนะมันมีต้นทุนสูงกว่าไอ้บริษัทคนไอ้นั่นตั้งเยอะมีเงินตั้งเยอะนะครับเพราะนั้นมันอาจจะยอมขาดทุนกำไรอะไรได้มากกว่านะครับมากกว่าบริษัทของลูกไอบีชาซะอีกแล้วทำไมมันถึงแพ้เนี่ยผมบอกในเรื่องที่อยู่ในค่ายทหารนะเอาไปละอนุโลมแต่เรื่องที่มึงหัวประมูลกันเนี่ยเนี่ย
นะครับแต่บอกตรงนะเรื่องนี้นะเข้าปปช.ก็หลุดนะไอ้คนที่กินกันอยู่ทุกวันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นค่าหัวคิวค่ามันไม่มีใบเสร็จหรอกครับนี้ถามว่าบริษัทนำพลรู้เรื่องไหมมันก็ต้องรู้เรื่องกันเพราะไอ้นำพลเนี่ยมันก็ไม่ใช่ธรรมดานะเจ้าของบริษัทนำพลเนี่ยมันก็เป็นพวกมันก็เป็นคนสนิทสนมนะกับกองทัพภาคสามแน่นอนมันก็ต้องก่อนที่มันจะมาตรงนี้มันต้องสนิทสนมกับไอ้ปีชามาก่อนเพราะไอ้ปีชามันอยู่ไม่ทัพภาคที่สามใช่ไหมมันก็สนิทกันนะครับตั้งแต่ลูกปีชาตั้งแต่ไอ้ปีชาเพราะแต่ก่อนหน้านี้บริษัทนำพลก็แดกเงินจากกองทัพภาคสามมาได้เยอะแล้วนะพอถึงตรงนี้นี่กูขอให้ลูกกูมั่งได้ไหมเนี่ยมันก็เรียกว่าผมเชื่อแหละไอ้บริษัทของไอ้ลูกไอ้ปีชาเนี่ยเดี๋ยวมันรับงานปุ๊บเดี๋ยวมันก็ไปจ่ายบริษัทนำพลนั่นแหละนะครับแต่ไม่ต้องมีบินกันนะเป็นบินรายละเอียดนะเช่านู่นเช่านี่ว่าไปนะก็หัวแดกกันนั่นเองนะผมเชื่ออย่างนั้นนะแต่แล้วไอ้ลักษณะแบบนี้ผมถามจริงนะคนที่เขาทำอยู่ทุกวันนึงไปปราบโกงไปเล่นงานเขาเนี่ยเขาไม่เห็นหรอกว่าประมูลเนี่ยลักษณะแบบนี้มันแง่ๆอยู่แล้วคนเขารู้นะครับแต่ที่มาตอแหลอยู่ข้างหน้าสื่อไม่มีแต่ให้ปปช.ตรวจสอบปปช.ก็พวกมึงนะตรวจสอบไปจริงๆก็พวกมึงแต่ลักษณะอย่างเงี้ยขอถามหน่อยนะว่าใช้คำว่าเชื่อได้ว่าไหมที่ยิ่งรักมึงใช้ได้เนี่ยเชื่อได้ว่าเนี่ยอย่างนี้กูเชื่อได้แล้วว่ามึงโกงแล้วจะพักกูก็เชื่อได้แล้วมีหัวคิวอ่ะชัดเจนอ่ะคำว่ามีหัวคิวมันมีใบเสร็จมันไม่มีหรอกหัวคิวมีไหมใบเสร็จมันไม่มีหรอกครับมึงตรวจแต่ใบเสร็จมึงจะเจอหรอนะไม่มีหรอกนะอืมครับอันนี้ก็โอเคเราก็จะเห็นว่าสถานการณ์การปราบโกงแต่ว่าเบื้องหลังโกงกันซะเองอ่ะไม่มีใครจะไปฟ้องร้องปปช.ปปง.หรือคุณโด่งว่าเรื่องมันดังขนาดนี้แต่ไม่มีก็ร้องไงครับมันก็ร้องอ่ะแล้วคือบ้านเมืองเป็นแบบนี้คือพวกมันหมดคือที่ผมบอกว่าเราต้องมีเลือกตั้งต้องมีประชาชนนี่ถ้าเป็นรัฐบาลนี่จะเป็นรัฐบาลที่มีสภาที่มาจากประชาชนมันอยู่ไม่ได้แล้วเขายกมือไล่มันออกแล้วนะเนี่ยได้เลือกตั้งใหม่กันแล้วนะเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเป็นสภานะแต่นี่สภาสนช.ก็ของมันทุกอย่างของมันไม่มีตัวแทนประชาชนเข้าไปตรวจสอบปปช.ก็ของมันไปเอาอะไรกับมันครับตรวจสอบกันเองทำกันเองนะครับสองมาตรฐานครับก็หมายความว่าคือเอาความฝั่งตรงข้ามคือถ้าเป็นมีสภาเนี่ยนะมันไปเนี่ยราชพักแล้วนะครับท่านลองว่าประชาธิปัตย์ก็ได้หรือเพื่อไทยก็ได้นะเป็นรัฐบาลแล้วลองแบบราชพักดูไปเนี่ยราชพักแล้วนะครับนี่พวกมันทำเนี่ยมันทำอะไรก็มันนะแหมมันกับบ้านกับเมืองเรามันจะทำอะไรก็ได้นะแล้วก็มาตอแหลประชาชนไทยก็เชื่อมันอ่านแต่ภาพหัวข่าวนะฟังมันพูดเอ้านะครับก็เป็นแบบนี้แต่ผมบอกว่าไอ้เรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กอย่างที่ผมบอกว่าไอ้ข้างในมันตอนนี้มันก็รุ่มร้อนพอสมควรแล้วนะครับเรื่องของแม้กระทั่งประยุทธ์เองเนี่ยวันนี้นักข่าวจะสัมภาษณ์มันนะมันออกมามันไม่ให้สัมภาษณ์เลยนะเดินหนีเลยนะครับแล้วก็บอกว่าชี้หน้าด่านักข่าวด้วยบอกเมื่อเช้ามีนักข่าวที่ไหนไปด่าผมที่โน่นผมไม่รู้ที่โน่นหรือที่ไหนแล้วมันก็ไม่ให้สัมภาษณ์เพราะนักข่าวเขารอจะสัมภาษณ์เรื่องนี้อยู่มันออกมาจากการประชุมกปนะครับกปชนะประชุมปปช.แล้วก็ออกมานักข่าวรออยู่ด่านักข่าวเนี่ยเดินเนี่ยแล้วมันทำแบบนี้ทีเนี้ยไอ้ภาพพจน์แบบนี้เนี่ยมันกระทบไหมพี่ครับมันกระทบรัฐบาลในประยุทธ์ไหมกระทบคือรัฐบาลพูดไม่ได้ก็จะต้องโดนรับเละอยู่ฝ่ายเดียวรัฐบาลแถลงข้อเท็จจริงไม่ได้แล้วคือไม่ยอมพูดกับประชาชนไม่สามารถที่จะให้ผู้สื่อข่าวสัมภาษณ์ไม่ตอบคำถามก็สิ้นสภาพของการเป็นผู้นำมันก็ไม่มีใครยอมรับก็ไม่รู้เรื่องกันครับอันนี้เราก็ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของการเมืองนะฮะที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้คือการเมืองชั้นล่างชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็เกิดการอย่างนี้ยิ่งรักยิ่งโดนบีบเห็นภาพนะฮะในขณะที่ไอ้ตู่ขณะนี้โดนลุกไล่จากมือที่มองไม่เห็นนะครับตัวมันเองไม่รู้เลยว่าตกลงไอ้เรื่องนี้มันแดงขึ้นมาได้เพราะใครแต่จริงๆแน่นอนมันรู้ว่าไอ้เรื่องที่ปล่อยข่าวเนี่ยจุดเริ่มต้นของการปล่อยข่าวก็คือคนภายในของพวกมันเองนะครับข่าวมันว่าอย่างนั้นอันนี้ชัดเจนเป็นพวกเดียวกันที่ปล่อยนะครับแต่ทีนี้ไอ้คนที่อยู่เบื้องหลังไอ้พวกเดียวกันที่ปล่อยเนี่ยเอาภาพมาส่งเสริมอะไรนะแล้วการส่งข่าวให้อิสราเอลเจาะเนี่ย
ใครเป็นคนอยู่เบื้องหลังตรงนั้นเนี่ยผมว่ามันยังมีกันอยู่นะครับเรื่องของไอ้ตู่เนี่ยมีแค่เรื่องนี้นะมันจะนำไปสู่สองเหตุการณ์นะเรื่องของไอ้ปีชาเนี่ยนะครับคือเขามีซีนาริโอทั้งหมดสองอันซีนาริโอเล็กๆหมายถึงมองเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กนะครับก็มองแค่ว่าเรื่องนี้เป็นแก้การเขย่าเก้าอี้นายปีชาเพราะไอ้ปีชาเนี่ยกำลังจะเกษียณนะครับแล้วก็จะได้หลังจากนี้จะต้องมีตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีในอะไรต่างๆนะครับก็เป็นการเขย่าเก้าอี้ไม่ให้ไอ้ปีชาได้นั่งเก้าอี้ในตำแหน่งรัฐมนตรีเพื่อจะได้คนอื่นก็จะนั่งเสียบกันเองอันนี้มองซีนาริโอเล็กๆนะครับซึ่งแน่นอนมันมีผลแล้วกับไอ้ปีชาวันนี้นั้นมึงจะมีหน้าไปนั่งรัฐมนตรีไหนอะไรเนี้ยเสียงค้านนะครับในคณะรัฐมนตรีเสียงค้านในกลุ่มของคสช.เองหรือเสียงค้านในสนช.เองนะครับก็คงจะมีให้ได้ยินเพราะไอ้คนที่ปล่อยข่าวเรื่องนี้มันก็ต้องหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพูดนี่ไงพี่มันไม่ดีนะพี่อย่าไปนั่งไปคงไม่ไหวนะอะไรมันก็มีเหตุผลเหมือนตอนที่ไอ้ตู่เนี่ยนะครับอ้างแล้วก็ปลดผบ.ตบ.คนที่ไอ้ประยุทธ์ไอ้ประวิตรเตรียมจะแต่งตั้งนั่นแหละนะครับพอเขตระเบิด7จังหวัดภาคใต้ก็บอกนี่ไงเห็นไหมการข่าวกลองนะคุณจะเป็นผบ.ตบ.ได้ยังไงก็เป็นเหตุผลให้ประยุทธ์เอาเรื่องนี้ไปแย้งไอ้ประวิตรจนกระทั่งไม่สามารถจะเอาคนนี้ขึ้นนั่งเป็นผบ.ตบ.ได้จริงๆก็ไม่ได้แย้งประวิตรคนเดียวก็แย้งไอ้เบื้องหลังประวิตรด้วยให้ได้ยินได้นั่นก็คงจะเชื่อนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าเอาเลือกอีกคนนึงนะซึ่งไปเข้าทางไอ้เปรมพอดีนะซึ่งกำลังจะขึ้นเป็นผบ.ตบ.เนี่ยตุลาที่จะถึงเนี่ยนะครับทำให้บุรพาพยัคฆ์หลุดจากการคุมอำนาจในกองทัพและขณะนี้ถ้ามองในซีนาริโอใหญ่เรื่องนี้นะคือการเขย่าเก้าอี้นายกของไอ้ประยุทธ์หนึ่งนะคือการคอร์รัปชันนี่มันเกิดไม่ใช่เรื่องประยุทธ์คนเดียวนะขณะนี้อิสรานิวมันเอามารวมกันเขาเรียกรวมเล่มนะตั้งแต่ไอ้ป๊อกนะกรณีตั้งบริษัทประชาสัมพันธ์นะครับของตัวเองรับงานของรัฐของตัวเองนะไอ้วินไทยนะครับไอ้วินไทยตอนนี้เห็นไหมเงียบไปเลยหายไปเลยนะเพราะเรื่องนี้แล้วก็ใครฮะอุทยานราชพักนะครับก็ไม่จบไปยื่นมีการยื่นขอหลักฐานเพิ่มเติมซึ่งกองทัพบกปฏิเสธมาโดยตลอดก็เป็นชนักติดหลังทั้งหมดเนี่ยเป็นคอร์รัปชันนะครับเป็นคอร์รัปชันแล้วพระนางผ่องพันธุ์ไปไหนก็มีเก้าอี้ทองคำนั่งอันนี้เป็นละเมิดนะเป็นเหมือนกับทำตัวเสมอเจ้าเท่าเนี้ยมันเขย่าเก้าอี้ประยุทธ์หรือไม่หรือเขย่าทั้งบูรพาพยัคฆ์นะครับเหตุผลนั้นนำไปสู่ถึงแม้จะนำไปสู่การเลือกตั้งไอ้ประยุทธ์ก็ขนาดเนี้ยถ้าจะบอกจะนั่งเป็นนายกคนต่อไปเนี่ยนะครับคงไม่งามแล้วอะเรื่องมันร้อนอยู่แบบนี้นะถ้าคุณยังนั่งต่อนะหรือคุณจะสงบเรื่องเหล่านี้ได้นี่มันยิ่งดูยิ่งนานยิ่งสะยิ่งสมไปมันยิ่งร้อนยิ่งรุ่มคุณจะนั่งเป็นนายกต่อเหรอสมัยหน้าเนี่ยเอาอีกเหรอนะนี่คือซีนาริโอที่เรียกว่ากลางๆมองในสถานการณ์ที่ดีนะสามารถผ่านไปถึงการเลือกตั้งแต่ถ้ามองอย่างที่พี่มินทันประเมินดีผมว่าสถานการณ์เลวร้ายกว่านั้นคือว่าทหารในกองทัพวันนี้ก็จะมองในประยุทธ์มองลุงบุรพาพยัคฆ์ยังไงหลังจากราชพักมันสะสมมาเรื่อยนะครับแล้วยิ่งกว่านั้นไอ้คนที่อยู่นะเหนือมึงขึ้นไปจะมองมึงยังไงนะเรื่องนี้จะเหมาะนั่งต่อไปไหมนะครับสถานการณ์รัฐประหารซ้อนเนี่ยถึงบอกไงว่าตอนนี้เหตุการณ์ตอนนี้เหตุผลในแห่งการรัฐประหารมันครบแล้วนะพี่นะครับเวลาเขารัฐประหารทุกครั้งเหตุผลสำคัญก็คือหนึ่งแหละคอร์รัปชันถูกไหมคอร์รัปชันปรับโกงไม่ละแล้วก็ไม่จงรักภักดีนะไม่จงรักภักดีที่ตอนนี้ครบแล้วนะคอร์รัปชันครบแล้วไม่จงรักภักดีลำตัวเสมอเจ้าครบแล้วในหมู่ทหารเนี่ยครับเขาเข้าใจแล้วเหตุการณ์นี้และเป็นเรื่องจริงไม่ต้องใส่ร้ายเลยเพราะมึงเห็นภาพเห็นอะไรทุกอย่างหมดแล้วเพราะนั้นสถานการณ์ที่บอกว่าจะมีการระบาดซ้อนหรือมีการเปลี่ยนตัวไอ้ประยุทธ์เนี่ยอย่างที่บอกว่าถามว่าเอาไว้ไหมประยุทธ์นะเอาว่ามองสถานการณ์ตอนนี้สองฝั่งนะครับไอ้ฝั่งไอ้เปรมเนี่ยคือมันไม่มีวันจะให้มึงนั่งเป็นนายกต่อไปได้ไม่มีทางนะครับเอาเดี๋ยวผมอ่านหัวข้อต่อไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาค่อยวิเคราะห์ตรงนี้นั่นในหัวข้อที่5ดีกว่าพี่โอเคอันนี้จะเป็นหัวข้อที่เรายังจะพูดอยู่ก็คือหัวข้อที่5เกี่ยวกับการแต่งหัวข้อที่4นะการแต่งตั้งใหม่ในสำนักพระราชวังอันนี้เราเคยจั่วอยู่ไว้ใช่ไหมฮะตั้งแต่ใครตายอ่ะสัปดาห์ที่แล้วเป็นการแต่งตั้งครับ
ขวัญแก้วแก้วขวัญวัชโรไทยเสียชีวิตใช่ไหมผมบอกแล้วว่าต้องจับตาดูว่าใครจะมานั่งเป็นนะฮะเลขาธิการราชวังแล้วไม่ใช่แค่คนเดียวไม่ใช่ตำแหน่งเดียวนะปรากฏว่าเปลี่ยนกันทั้งชุดเลยนะครับแล้วคนที่มานั่งค่อนข้างจะผมว่าค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะนะครับกลายเป็นจิรายุอิสรางคูลนะอยุธยาขึ้นมานั่งตำแหน่งเลขาธิการราชวังอย่างที่บอกไปสัปดาห์ที่แล้วว่าตำแหน่งนี้สำคัญมากนะครับก็เป็นคำสั่งที่รองมาจากในหลวงสั่งปุ๊บก็ลงมายังเลขาธิการราชวังราชเลขาเนี่ยเมื่อก่อนเป็นนายขวัญแก้ววัชโรไทยนะครับแก้วขวัญวัชโรไทยนะครับก็นั่งเป็นเลขาธิการอยู่นะฮะแก้วขวัญวัชโรไทยทีนี้พอขวัญแก้วนะทีนี้ในหลวงท่านทรงประชวรในเมื่อท่านสั่งการไม่ได้ตำแหน่งนี้สำคัญมากตำแหน่งเนี่ยเลขาธิการสำนักพระราชวังคือคล้ายๆกับจะบอกว่าเป็นตามหลักแล้วสำนักราชวังเนี่ยขึ้นตรงกับสำนักนายกรัฐมนตรีในแง่กฎหมายนะครับในแง่กฎแต่ฟังให้ดีนะในแง่กฎหมายนะนะครับแต่ในแง่ปฏิบัติเวลาทำงานจริงเนี่ยสำนักราชวังขึ้นอยู่กับการสั่งงานของในหลวงเรียกว่าเป็นประธานสำนักงานจะเรียกว่าเป็นผู้อำนวยการสำนักราชวังก็ได้นะครับก็เป็นในหลวงนั่นแหละครับแต่พอในหลวงประชวรเนี่ยและคนที่ทำเงินการทุกอย่างนะเมื่อในหลวงสั่งคนที่รับพระราชดำรัสมาดำเนินการต่อเนี่ยก็ได้แก่เลขาธิการพระราชวังนั่นหมายความตรงนี้เนี่ยสำนักในวันปกติรัฐบาลถึงแม้จะตามกฎหมายจะบอกว่านะสำนักนายกเป็นคนดูแลอยู่ก็ตามนะแต่ในเชิงปฏิวัติเนี่ยเขาไม่ยุ่งเขาปล่อยให้ในหลวงท่านบริหารงานมันก็ระวังไปแต่ตอนนี้นะเมื่อในหลวงท่านทรงประชวรก็บอกแล้วว่าตำแหน่งเลขาธิการสำนักระวังตอนนี้จะรับกำลังจากใครหรือจะต้องเฝ้าๆแล้วคอยดูท่านตอนนี้ท่านประชวรท่านสั่งงานได้ไหมทำงานได้ไหมเนี่ยตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยการนี้ก็เรียกว่าเป็นข้อต่อจากในหลวงลงมาอย่างข้าราชการทั้งหมดทั้งประเทศเลยที่ทำเนี่ยเพราะตรงข้อต่อตรงนี้คราวที่แล้วนะแก้วขวัญเสียชีวิตไปผมก็บอกเอาแล้วเว้ยใครจะมานั่งเพราะแก้วขวัญวัชโรไทยเหล่านี้เนี่ยเป็นสายเก่าๆนั่นแหละนะครับสายเก่านะเป็นคนสายเก่าก็เป็นคนที่เรียกว่าอยู่มานานนะครับเป็นคนที่ในหลวงท่านก็คงไว้วางใจนะเป็นสายเก่ามาทั้งหมดเลยนะครับเสร็จแล้วก็เกิดเสียชีวิตขึ้นแล้วมีหนำซ้ำรองนะเลขาธิการคือลูกชายขวัญแก้วก็โดนย้ายนะตอนนั้นก็เป็นรองราชเลขาธิการอย่างนั้นโดนย้ายไปเป็นไปเข้าวังพระบรมนะไปรับการฝึกเป็นองครักษ์ไปนู่นเลยนะครับทีนี้การปรับเปลี่ยนครั้งใหม่เนี่ยนะครับก็ต้องดูตำแหน่งของเนี่ยแล้วคนที่มาคือจิรายุอิสรางคูลนั่นเองจริงๆมีตำแหน่งสำคัญ2ตำแหน่งที่สำคัญคือราชเลขาธิการของสำนักราชวังนี่หนึ่งนะครับอีกตำแหน่งนึงคือผู้อำนวยการนะทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นะ2ส่วนคือ2ส่วนนี้ต้องแยกกันนะคือเลขาสำนักราชวังเนี่ยนะครับจะเป็นสำนักที่ดูแลคล้ายๆกับเป็นแม่บ้านเป็นอะไรอ่ะงานที่เกี่ยวกับราชการส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าการเมืองเอางี้การเมืองดีกว่านะฮะตรงเนี้ยจะเป็นเรื่องของการเมืองในวังการวังอ่ะนะว่าอะไรยังไงต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ออกจากตรงนี้ทั้งนั้นเลยสำนักราชวังนะครับเห็นไหมคำสั่งอะไรต่างๆก็ออกตรงนี้นะในเรื่องการสั่งการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคนนั้นคนนี้ก็จากสำนักราชวังทั้งสิ้นครับนี่เป็นเรื่องของการแนวเส้นการเมืองว่าอย่างนั้นนะครับส่วนสำนักทรัพย์สินมหาสัตว์เป็นเส้นของภาคเศรษฐกิจนะครับสำนักเลขาธิการสำนักราชวังจะเป็นเรื่องของการเมืองและสังคมส่วนทรัพย์สินมหาสัตว์ที่จิรายุนั่งอยู่เนี่ยเป็นเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพอย้ายจิรายุมานั่งอยู่ตรงนี้เท่ากับว่าทั้งหมดเนี่ยทั้ง3อันเนี่ยคือมีทั้งเศรษฐกิจสังคมและการเมืองมันรวมอยู่ที่จุดเดียวกันคือจิรายุเพราะตอนนี้จิรายุก็นั่งตำแหน่งทรัพย์สินด้วยกันนะนั่ง2ตำแหน่งควบเลยพี่ขนาดนี้นะครับเท่ากับว่านั่งเป็นเลขาธิการสำนักงานระวังด้วยแล้วก็ขณะเดียวกันก็เป็นผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินยังนั่งอยู่นะครับนั่นเท่ากับว่า2อันนี้เมื่อก่อนแยกกันใช่ไหมตอนนี้รวมแล้วก็อยู่ที่จิรายุคนเดียวสำคัญมากเลยนะจิรายุตอนนี้นะแล้วผมบอกว่าจิรายุคนนี้เนี่ยนะครับถามว่ายังมีบารมีอยู่ไหมคือน่าเป็นห่วงเพราะอะไรรู้ไหมค
ือผมก็สงสัยเพราะมันสวนทางกันนะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยไอ้ลูกแก้วลูกขวัญเขาเนี่ยคือไออะไรอ่ะสนธิยานเนี่ยเห็นไหมวิ่งไปไม่มีวัดไม่มีบ้านจะอยู่นะเป็นหมาไม่มีบ้านอ่ะลูกสมุนน่ะลูกสมุนตัวเองอ่ะนะบังเอิญไอ้สนธิยานเนี่ยมันเป็นเขาอย่างที่บอกเป็นหมาคนรับใช้นะก็คือเป็นหมาเจรยุนี่แหละนะเป็นหมาเจรยุเพราะนั้นไอ้สนธิยานวันนี้มันไม่มีบ้านจะอยู่แล้วมันที่มันไปซบเนี่ยเป็นไรทีวีซึ่งเป็นสนิทสนมกับสายทหารนะครับผมก็เชื่อว่าไรทีวีที่อุ้มไอ้สนธิยานเอาไว้ให้มันจัดรายการเนี่ยก็เรียกว่าเป็นคอนเนคชั่นนะคอนเนคชั่นของเจ้านายมันเพราะฉะนั้นถ้าพูดแบบนี้คอนเนคชั่นเจ้านายมันเอ๊ะมันโยงตตบ5โยงสายทหารก็พวกนี้อย่างที่ว่ามันก้ำกึ่งนะก้ำกึ่งทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นถามว่าจีรายุเวลาเนี้ยนะเขาเรียกว่าเอาตัวรอดเป็นยอดดีนะเข้าเมืองตาหลิวก็ต้องอยู่ตาตามต้องรู้ว่าวันนี้กูอยู่ยังไงเพราะว่าพื้นฐานจีรายุเนี่ยไม่ใช่คนที่มาจากฝ่ายอนุรักษ์โดยตรงนะไม่ใช่นะรากฐานรากเง่าไม่ใช่เลยนะจีรายุนี่เป็นนอกคนนอกเลยครับเป็นนักเศรษฐศาสตร์เริ่มต้นเนี่ยเริ่มต้นชีวิตของตัวเองนะคือเป็นนักเรียนดีอ่ะเริ่มมาแรกเนี่ยเป็นนักเศรษฐศาสตร์ก่อนแล้วก็เข้ามาดำรงตำแหน่งที่ได้เชิดหน้าชูตาเป็นเรียกว่าชีวิตปักหลักได้เนี่ยก็คือตำแหน่งคณบดีพัฒนาการเศรษฐกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นี่คือตำแหน่งแรกเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเข้ามาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมในสมัยรัฐบาลนายเปรมนะครับเสร็จแล้วก็อยู่ต่อจากนั้นก็รุ่งเรืองตลอดมานะฮะก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมต่อมาเสร็จแล้วก็รัฐบาลถัดมายังได้นั่งตำแหน่งนะฮะประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับจนสุดท้ายปี30นั่นคือไอ้เปรมลง31ใช่มั้ยก่อนไอ้เปรมจะลงเนี่ยนะครับจากการเป็นนายกถึงได้รับการโปรดเกล้าได้จัดให้มานั่งเป็นตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนของรัฐเพราะนั้นอันนี้คือสายสามัญจะบอกว่าสามัญชนมั้ยเป็นสายที่คนนอกแต่ว่ามีฝีมือในการทำงานแล้วก็ไต่กันมานะครับถึงแม้แต่จะนำอิสลามกูลในยุทธยาก็เถิดนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นหม่อมเจ้าหม่อมราชวงศ์อะไรก็แล้วแต่ว่าสายเนี่ยเขาก็มาของเขาเรียกผมจะถือว่าคนนอกไหมก็ถือว่าไม่ใช่คนในสุดไม่ใช่คนในถามว่าแก้วขวัญเนี่ยผมว่าลึกกว่านะหรือขวัญแก้วเนี่ยซึ้งกว่าอีกลึกกว่าอีกครับจีรายุก็มานั่งอยู่ในแต่ว่าเป็นคนมีฝีมือและน่าจะเชื่อใจได้แล้วก็นั่งอยู่ในตำแหน่งผู้ในการทรัพย์สินมาเรื่อยๆแล้วขณะนี้เนี่ยมันนั่งอยู่ในตำแหน่งตรงนี้ด้วยนะเมื่อก่อนเขาแบ่งถ่วงดุลกันนะถ่วงดุลเนาะอันนึงก็ดูเศรษฐกิจอันนี้ก็ว่ากันไปทำมาหากินทำธุรกิจไปแต่พอมานั่งตรงนี้ปุ๊บมันกลายเป็นรวมกันเป็นคนเดียวแล้วขณะที่รวมเป็นคนเดียวผมไม่เห็นบารมีของจีรายุเวลาที่คนจะขึ้นมาในตำแหน่งที่นี่มันยิ่งใหญ่กว่าตำแหน่งที่เขาวางแล้วยิ่งใหญ่กว่าขวัญแก้วขวัญคนเดิมอีกนะแก้วขวัญคนเดิมคุมแค่สำนักงานเลขาธิการราชวังนะแต่คราวนี้จิรายุคุมทั้งสองอันเลยนั่นหมายความว่าทั้งหมดกำลังรวมอยู่ที่จิรายุแล้วแสดงว่าแกก็ต้องมีบารมีมากแล้วถ้ามีบารมีมากขนาดนี้ไอ้หมาตัวที่เลี้ยงไว้ทำไมมันถึงได้วิ่งเจ้นเจ้นไปหาไม่มีที่อยู่ที่กินขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมมองแบบนี้จิรายุมาในแบบต้องมานะต้องมานะครับผมยังบอกไม่ได้ว่าเฮ้ยคุณรับใช้ฝั่งไหนนะครับอามาตเก่าอามาตอะไรผมก็ไม่รู้แม้เป็นพวกไหนไม่รู้นะเพราะฉะนั้นผมวางจีรายุไว้ก่อนนะแต่ผมรู้สึกว่าจีรายุเนี่ยอยู่ไม่นานนะพี่ครับก็อาจจะช่วงที่จะทำก็อยู่ไม่นานแต่ว่าอาจจะโดนปลดโดนอะไรแล้วมีคนอื่นขึ้นมาแทนนะครับอาจจะช่วงระยะเวลาหนึ่งขณะนี้ที่จะรู้มานั่งไดยะสำคัญคือการรวมเอาทั้งสองฝั่งไว้เป็นที่จุดเดียวกันนะฮะพอรวมเป็นที่จุดเดียวกันปั๊บดูตำแหน่งรองดีกว่าครับรองเลขาธิการสำนักราชวังคนนี้สำคัญคนอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลนะครับคนนี้สำคัญมากมาได้ยังไงแต่ก็ต้องมาแล้วแหละนะครับตำแหน่งเก่านะตำแหน่งใหม่จะเป็นรองเลขาธิการพระราชวังฝ่ายบริหารนโยบายและบัญชาการคือรองเลขาสำนักราชวังมีหลายคนหลายฝ่ายแต่ก็ต้องดูด้วยว่าฝ่ายไหนเนี่ยอยู่ตำแหน่งที่มันมีผลกับการทำงานหรือเปล่าฝ่ายบริหารนโยบายและปฏิบัติการนะครับอันเนี้ยคุมก็เรียกว่าอะไรอ่ะคุมนโยบายอ่ะนะฮะก็สำคัญมากนะทีนี้คนอากาศเอกสุทธิพงศ์สุขวิมลเนี่ย
ก่อนที่จะมานั่งตำแหน่งนี้เมื่อก่อนเคยเป็นอะไรรู้ไหมเป็นราชเลขานุการในพระองค์ของพระบรมครับเป็นราชเลขาเลยนะเป็นตำแหน่งนั้นก็เท่ากับว่าคนเนี้ยรับคำสั่งต่อจากพระองค์ก็จริงๆตำแหน่งเนี่ยคล้ายๆกับขวัญแก้วเลยแก้วขวัญเลยนะคล้ายๆตำแหน่งของแก้วขวัญเลยนะครับแต่ว่าเป็นวังพระบรมเท่านั้นเองแต่ขณะนี้ตำแหน่งของวังพระบรมนะครับมาเป็นรองราชเลขาธิการนะมาเป็นรองราชเลขาธิการในสำนักราชวังใหญ่ซึ่งผมมองว่าเป็นการซึ่งผมบอกว่าเมื่อก่อนเคยเป็นราชเลขาธิการวันนี้มาเป็นรองมาเป็นรองเพื่อจะได้ขึ้นมาเป็นราชเลขาธิการนะผมมองอย่างนี้นะมาเป็นรองชั่วระยะเวลาหนึ่งเพื่อจะได้ขึ้นไปนั่งแทนอะไรเงี้ยเมื่อกี้เนี่ยผมมองอย่างนี้ณเวลาหนึ่งนะครับเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยเขาเป็นราชเลขาธิการของพระบรมเลยนะครับสำคัญมากคนอื่นนะพันโทสมชายการจนมณีเนี่ยอันนี้เป็นรองเลขาธิการราชวังเหมือนกันแต่เป็นฝ่ายที่ประทับไม่มีไม่เป็นไรครับคนนี้ก็เป็นข้าเก่าเสาเลี้ยงก็ทำงานอยู่ในตำแหน่งลักษณะประมาณนี้อยู่นานแต่ถ้าดูลากลึกขึ้นไปเนี่ยเขาก็มีนะฮะรับใช้เคยไปทำงานเคยไปรับใช้อยู่ทางสายของสมเด็จพระเทพอยู่เหมือนกันนะครับตรงนี้ในเรื่องของมูลที่อะไรสายใจไทยนะครับสายใจไทยแต่ว่าไม่ได้เป็นตำแหน่งสำคัญอะไรนะครับแต่ผมเชื่อว่าเป็นคนที่ดูแลฝ่ายที่ประทับอันนี้คืออะไรอ่ะสถานที่อยู่ที่หลับที่อะไรอย่างเงี้ยนะมันไม่ได้เป็นเรื่องการเมืองไม่ได้เป็นไม่น่าจะเป็นตำแหน่งสำคัญแต่คนที่ประหลาดคนที่ผมว่าขัดแย้งที่สุดคือพลตำรวจเอกชุมพลมั่นหมายนะครับอันนี้มานั่งฝ่ายมั่นความมั่นคงและกิจกรรมพิเศษนะครับเรียกว่ามาดูกิจกรรมพิเศษก็ได้แก่การจัดกิจกรรมไบฟอร์มัมอะไรอย่างนี้นะครับฝ่ายความมั่นคงเนี่ยอันนี้สำคัญนะเมื่อกี้บริหารนโยบายอันนี้ฝ่ายความมั่นคงนะครับสองคนเนี่ยสำคัญจุมพลมั่นหมายนะฮะประวัติเป็นยังไงบ้างจุมพลมั่นหมายเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเขาเป็นรุ่นเดียวกับทักษิณนะและเป็นเพื่อนซี้กับทักษิณด้วยนะครับแล้วผมสงสัยว่าไอ้ตรงเนี้ยนะถ้าเกิดไอ้เปมันยังมีเสียงมีติดมีเสียงอยู่นะผมว่าจุมพลไม่ได้นั่งตรงนี้นะครับเหมือนกับตอนที่จุมพลมั่นหมายเนี่ยเกือบจะได้เป็นผู้บริการสำนักงานตำรวจแห่งชาติอ่ะนะครับเกือบขึ้นเป็นที่เป็นกรมตำรวจตอนนั้นนะในยุคอภิสิทธิ์ถ้าจำได้นะตอนนั้นแข่งขันกันอยู่กับระหว่างบิ๊กจุ๋มเนี่ยนะจุมพลมั่นหมายเนี่ยแข่งอยู่กับประทีปตันเจริญซึ่งสายประทีปเนี่ยดูแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายสายอภิสิทธิ์นะครับแล้วก็ไม่ยอมอย่างยิ่งเลยที่จะให้คุณจุมพลเนี่ยขึ้นมานั่งเป็นผบ.ตำรวจในเวลานั้นถึงขนาดต้องดันประทีปพ้นแต่ปรากฏว่าไอ้คุณจุมพลนี่ไม่เบานะคนที่สนับสนุนจุมพลจริงๆเนี่ย ก็มีเนี่ยฮะสุเทพเทือกสุบรรณเนวินคิดชอบนะครับสายนี้ซึ่งกัดแย้งกับสายของอภิสิทธิ์ตั้งแต่ตรงนั้นแล้วนะผมได้ยินว่าคุณจุมพลเนี่ยเป็นสายของพระบรมด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ไอ้สุทงสุเทพตอนนั้นก็สนับสนุนนะเป็นทางแนวนี้แล้วความขัดแย้งระหว่างอภิสิทธิ์กับสุเทพก็เกิดบานปลายขึ้นมาในที่สุดณเวลานี้คุณก็เห็นคนทั้งเยอะสุดท้ายตอนนั้นเนี่ยอภิสิทธิ์แม่งกลัวส้นตีนขนาดว่าไม่ยอมแต่งตั้งจุมพลอ่ะทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยนะฮะอภิสิทธิ์อยากได้แต่ขอโทษนะไอ้สุเทพมันนั่งคุมไม่นั่นอยู่ไงนะครับนั่งคุมคณะกรรมการตำรวจแห่งชาติอยู่นะครับซึ่งเสียงส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่เอาประทีปที่อภิสิทธิ์ต้องการอภิสิทธิ์มันไม่ทำเองหรอกไอ้คนข้างหลังมันหนุนมันให้ทำให้ตั้งประทีปเพื่อขัดแย้งกับจุมพลแต่ปรากฏว่าไม่ได้เพราะว่ากรรมการตำรวจแห่งชาติไอ้สุเทพนั่งอยู่ไอ้สุเทพคุมอยู่นั่นนะครับปรากฏว่าไม่ได้อภิสิทธิ์ถึงขนาดตั้งทวีปเนี่ยนะฮะตั้งประทีปเนี่ยเป็นผู้รักษาการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมปีอ่ะเป็นปีอ่ะ
จนกระทั่งเกษียณนะครับถึงจะแต่งตั้งวิเชียรพจน์โพสีอันนี้ส้มหล่นนะวิเชียรพจน์โพสีก็ส้มหล่นปรากฏว่าแต่งตั้งไม่ได้ทั้งจุมพลมั่นหมายทั้งประทีปแต่งตั้งไม่ได้ทั้งคู่นะแต่อภิสิทธิ์ก็เลือกที่จะให้ประทีปนั่งเป็นรักษาการแทนจนกระทั่งเกษียณพอเกษียณ27นะมิถุนา2554ก็มีแต่งตั้งนะโปรดเกล้าจุมพลมั่นหมายเนี่ยเข้าไปเป็นข้าราชการพลเรือนในพระองค์ในตำแหน่งประจำสำนักราชวังพิเศษตำแหน่งบริหารระดับสูงราชการบริหารส่วนกลางนะแปลกนี้นะครับแล้ววันนี้ก็ได้มานั่งเป็นรองราชเลขาธิการฝ่ายความมั่นคงสนิททักษิณนั่งฝ่ายความมั่นคงนะครับนะครับจริงๆตามหลักแล้วเนี่ยถ้าเกิดในเปรมมันมีอำนาจล้วงเข้าไปจริงๆนะวันนี้ผมว่ามันไม่มีสิทธิ์นะครับผมไม่ได้นั่งทุกคนส่วนที่เหลือนะจะเป็นขวัญแก้ววัชโรไทยจะเป็นคนอื่นๆเนี่ยที่เป็นรองเลขาสำนักราชวงศ์ไม่ได้ระบุตำแหน่งที่จะดูแลว่าจะดูแลฝ่ายไหนก็น่าจะเป็นคล้ายๆตัวสำรองประมาณนี้ใช้งานอเนกประสงค์เพราะฉะนั้นแก้วขวัญแก้ววัชโรไทยตอนนี้ก็หลุดไปไม่มีความหมายเลยสายนี้น่าจะเป็นสายเฟรมทั้งสิ้นนะครับเพราะนั้นตอนนี้ผมมองว่าสำนักราชวังขณะนี้นะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนะครับเปลี่ยนขั้วอำนาจครั้งสำคัญครับเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ผมยังงงๆอยู่นะเพราะในหลวงท่านทรงประชวรไงเข้าใจไหมแต่ว่าก็ไม่อาจจะวิจารณ์อะไรได้ครับเพราะเราไม่รู้จริงว่าข้างในเป็นยังไงแต่ยังแต่ว่าก็มีข้อสงสัยว่าในหลวงท่านประชวรแล้วอะไรเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรครับแสดงว่าน้ำหมักการแต่งตั้งนี่จะมาทางสมเด็จพระบรมเจ้าพระทัยหรือเปล่าใช่ครับผมมองอย่างนี้ครับเราก็ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ก่อนผมมองจิรายุอยู่ไม่นานนะครับเผื่อเป็นเดือนไม่กี่เดือนนะครับไม่ถึงปีครับก็เป็นในช่วงที่เปลี่ยนผ่านก็คงต้องอยู่ทำอะไรราชพิธีต่างๆให้เรียบร้อยแล้วก็เริ่มต้นใหม่อันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้แต่ทีนี้เราจับทิศทางทางการเมืองในตอนนี้เราก็มองดูว่ามันจะเป็นยังไงทีนี้ว่าโอเคพอเข้าใจละเรื่องข่าวสำนักพระราชวังที่เราจำเป็นต้องรู้ในฐานะประชาชนนะครับเราก็เข้าหัวข้อที่5เลยดีไหมคุณดวงความเคลื่อนไหวแปลกของฝ่ายอมาตย์เก่าจากทำลายจันโอชาจนถึงโค่นบูรพาพยัคฆ์อันนี้หมายความว่าคุณดวงคิดว่าเขาจะทำลายหมดเลยล่ะทำลายได้หมดคือถ้าเราฟังตั้งแต่ต้นนะครับหนึ่งเรื่องการยี่ยิ่งรักอันนี้เป็นเรื่องของฝ่ายการเมืองถูกไหมฮะเรื่องของไปปีชาจันโอชาที่เขย่ารัฐบาลอยู่วันนี้คือการเมืองข้างล่างแต่การเมืองข้างบนเมื่อกี้การแต่งตั้งสำนักราชวังต่างๆคือจะเรียกว่าการเมืองไหมครับก็อันนั้นก็อีกส่วนผู้เย็นมันแตกต่างกันวันนี้ผมว่าเป้าหมายของไอ้อามาตย์เก่าหลักมันใหญ่ๆอย่างที่ผมเอาแล้วดูมาให้อ่านคราวที่แล้วเนี่ยสำคัญมากๆนะครับเพราะว่ากฎมณฑลบาลจริงๆก็ถ้าว่ากันตามตัวบทกฎหมายนะตามตัวบทกฎหมายเลยนะครับคือไม่ใช่อำนาจพิเศษเพราะว่าตามกฎหมายเนี่ยวันนี้กฎหมายมันเขียนไปทางผู้สำเร็จราชการจะต้องเป็นไอ้เฟรมอย่างที่เราเคยเอามานั่งอ่านให้ฟังนะและสำคัญคือการยึดรัฐบาลเป็นของตัวเองอันนี้สำคัญมากถ้าสมมตินะว่ามันต้องการจะนะครับต้องการจะรักษาสมดุลตัวเขาเองการยึดรัฐบาลเป็นของเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องจำเป็นมากในเวลานี้ถ้าผมถามว่าวันนี้ถ้าผมเป็นในเฟรมเนี่ยผมไว้ใจได้ไหมผมไว้ใจประยุทธ์ได้ไหมได้แล้วได้ไหมไม่รู้เหมือนกันนะ พี่เป็นในเฟรมพี่ไว้ใจประยุทธ์ไหมอ๋อไม่ประยุทธ์ก่อนประยุทธ์เนี่ยมันไม่มันขัดกันในเรื่องการแต่งตั้งการอะไรหลายๆเรื่องคือจริงๆเขาอยากจะเอาประยุทธ์ออกแต่มันก็เอาออกไม่ได้เพราะประยุทธ์มันวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยคือหมายความจะเอาประยุทธ์ออกประยุทธ์เนี่ยถ้าผมเป็นเบสผมมองมันโง่เกินไปอันตรายนะครับใช่โง่เกินไปมันอาจจะโดนเสี่ยมโดนสอดเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ได้นะไอ้นี่ถึงมันจะดูจงรักภักดีกับผมก็ตามนะ
ถึงมันจะดูรักเต็มแต่มันโง่เนี่ยคนที่ผมไม่ไว้ใจมากที่สุดคือประวิตรเพราะทั้งหมดนี่จริงๆถามว่ามันจะเข้าฝ่ายไหนชัดเจนไหมมันยังไม่เคยชัดเจนกับเขาเลยนะทั้งหมดมีทั้งหมด3ฝ่ายนะบอกอมาตย์เก่าอมาตย์ใหม่แล้วก็กลุ่มทักษิณใช่มั้ยครับมันยังไม่แสดงชัดเจนนะถ้ายิ่งปล่อยอย่างนี้ต่อไปสถานการณ์คุมเครือวันนี้เป้าหมายของไอ้เปรมวันนี้ก็คือการยึดรัฐบาลนะครับมาเป็นของมันให้มั่นคงให้เชื่อวางคนที่มันเชื่อใจได้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับรัฐบาลประยุทธ์โดยตลอดเวลาที่เราได้เห็นมาคือการสร้างภาพความล้มเหลวสร้างสถานการณ์เรื่องความเกลียดชังประชาชนเกลียดมันตลอดอ่ะในวันนี้ถ้ามีใครอย่างนี้ผมบอกว่าก่อนที่เขาจะทำตรงนี้เขาต้องประชาชนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะที่เรื่องสำคัญครับครับคือใครจะมองว่าทหารสำคัญแต่การอยู่ในอำนาจของประเทศนี้การอยู่ในอำนาจนะครับของที่จะกุมอำนาจประเทศไทยเนี่ยไม่มีประชาชนสนับสนุนอยู่ไม่ได้ถึงจะมีทหารก็เถอะถึงคุณจะมีทหารเยอะก็ตามถึงจะมั่นคงอ่ะแต่ถ้าประชาชนไม่สนับสนุนมันปกครองไม่ได้นี่คือเรื่องจริงนี่คือพื้นฐานทางการปกครองเพราะฉะนั้นวันนี้ทำยังไงเพราะประชาชนมันแตกแยกกันหมดใช่ไหมก่อนหน้านี้ทักษิณก็ไม่เอาไอ้นั่นอภิสิทธิ์ก็ไม่เอาแม่งทะเลาะกันแตกแยกหมดวันนี้มันถึงจำเป็นจะต้องสร้างนะสร้างไอ้คนระยำขึ้นมาสักชุดหนึ่งแล้วบังเอิญในพวกนี้มันก็เข้ามาจังหวะที่มันได้เวลาพอดีนะความระยำทั้งหลายที่มึงทำไม่ทั้งหมดนะมันก็แสดงให้เห็นประชาชนวันนี้เดือดร้อนหนักลากให้เดือดร้อนหนักนะวันใดวันหนึ่งเกิดมีทหารกลุ่มหนึ่งขึ้นมายึดอำนาจไอ้ประยุทธ์โอ้โหประชาชนคงจะชื่นชมแซ่ซ้องสรรเสริญจริงไหมครับเนี้ยจริงตบมือทั้งประเทศเลยเลยยิ่งกว่าคนทักษิณอีกเพราะไอ้นี่เรื่องจริงไอ้ทักษิณเนี่ยมันหลอกแต่นี่ไม่ต้องไปนั่นเลยไม่ต้องไปปั้นเลยนะประชาชนรับรองนะชื่นชมแน่นอนไอ้รัฐบาลชุดใหม่แล้วก็มันน่าจะถ้าพอถึงตรงนั้นปั๊บเนี่ยนะถ้ามันยึดรัฐบาลได้ไอ้ฝ่ายอมาตย์เก่าเนี่ยมันจะมั่นคงมากก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งทำไมต้องยึดรัฐบาลถ้ายึดรัฐบาลได้สนช.นะสภาวุฒิสภาเป็นของมันสภาผู้แทนสภาเป็นของมันสภาเนี่ยมีส่วนอย่างยิ่งนะครับประกอบกับรัฐธรรมนูญฉบับปี59ที่เพิ่งผ่านประชามติเนี่ยหมวดพระมหากษัตริย์เคยเอามาอ่านให้ฟังแล้วสภาเป็นของไอ้เปรมเมื่อไหร่เนี่ยนะยุ่งเลยไม่ใช่ง่ายๆนะครับที่จะเกิดการเปลี่ยนผ่านไปโดยราบรื่นมันถ้ามันควรต้นตีนสักอย่างนะยากเลยครับแล้วทหารตอนนี้นะเป็นของมันไหมผมถึงบอกว่าอย่าคิดว่ามันไม่แข็งแรงนะที่เคยพูดว่าอาจจะคิดว่าเอ้ยทางนี้แข็งแรงกว่าดูเหมือนมันอ่อนแอแต่ในภายในองค์คาพยพของคุณนั้นนะมันเป็นคนของใครแน่แล้วเหรอแต่ละคนชัดแล้วเหรอว่าเป็นใครฝ่ายไหนฝ่ายไหนเผื่อไอ้ที่คุณคิดว่าฝ่ายคุณมันเป็นฝ่ายแล้วยิ่งเปลี่ยนผบ.ทบ.มาเป็นคนนี้ไอ้ข้างล่างไม่ต้องพูดแล้วเคยนั่งคิดแต่ละคนนี่50 50ทั้งนั้นเลยนะแม้ทั้งธีรชัยนะแล้ววันนี้ภาค4ก็ทีจะเอาน้องธีรชัยมานั่งอีก50 50เสร็จคงเทพที่เรียกกันอะไรอย่างเงี้ย50 50ทั้งนั้นเลยนะครับส่วนผบ.ทบ.นี่ผมว่า100เอาเป็นสายไอ้สุริยจุฬานนท์ถูกไหมแล้วนี่การเคลื่อนไหวแปลกๆที่ผมบอกว่าเกิดขึ้นเนี่ยเป็นอันนี้เป็นของผมนะเป็นของผมฝ่ายเราเนี่ยแหละนะครับทีมงานของที่เรารายงานข่าวเข้ามาเป็นข่าวลือที่น่าสนใจบางทีเป็นข่าวเล็กๆพยายามสืบอยู่ว่าเฟรมอยู่ที่ไหนเวลานี้ครับมันยังนั่งอยู่สงขลานะเท่าที่ทราบล่าสุดนะฮะมันยังอยู่สงขลานะการเคลื่อนไหวในภาคใต้ขนาดนี้นะครับมันขยับเขยื้อนกันเยอะเหลือเกินครับมีคนสำคัญลงไปภาคใต้เนี่ยเยอะมากเวลานี้โดยเฉพาะฝ่ายเดียวไอ้เฟรมเยอะมากล่าสุดนะครับพี่น้องเรารายงานมาเนี่ยครับอันนี้เชื่อถือได้เลยนะครับพวกเราเนี่ยสุรยุทธ์จุฬานนท์ลงภาคใต้ครับเพิ่งลงไปเนี่ยเมื่อไม่นานนี่นะครับและทานข้าวที่ทับสะแก่ไม่ไปเครื่องบินด้วยไปรถนั่นหมายความว่าอะไรฮะการไปด้วยรถยนต์เนี่ยเป็นความลับส่วนตัวนะไปเครื่องบินเสลิร์คนรู้หมดนั่งรถยนต์ไปตอนไหนใครทุบไปก็ไปเลยนะก็ลงภาคใต้ไปแวะกินข้าวที่ทับสะแกนะก็มีข่าวรายงานเข้ามาไปไหนล่ะครับภาคใต้นะสุรยุทธ์มีหน้าที่อะไรลงภาคใต้นะไอ้เปรมไปนั่งอยู่ตรงนั้นนะมีการนะกระชับ
รถถงรถถังเตรียมพร้อมเคลื่อนย้ายเนี่ยมีอยู่ในทุกส่วนเลยนะขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นในเมืองหลวงนอกเมืองหลวงล่าสุดมีพี่น้องเราไปเนี่ยแหละครับไปขี่จักรยานไปตีป๊อปไปอะไรกันเนี่ยนะครับไปเที่ยวกันที่เขาชะมดก็ไปถ่ายรูปให้ผมดูนะก็มีรถถังรถถึงเตรียมอยู่บนรถใส่เป็นบนรถเคลื่อนย้ายพร้อมนะครับซึ่งปกติมันไม่มีพร้อมที่จะเคลื่อนย้ายคิดว่าเคลื่อนไปมากกว่าเคลื่อนมาพออยู่ในสภาพเตรียมพร้อมต้องไปดูอีกทีว่ายังอยู่ไหมถ้ายังอยู่แสดงว่าเตรียมพร้อมเคลื่อนย้ายได้ตลอดเวลาและเขาชะงกนะครับนะครับโรงเรียนในร้อนที่จุดมุ่งหมายจอมเก้านะครับอาจจะไปฝึกก็ได้พี่นะก็ไม่แน่แต่เราก็ถ่ายมาก็แจ้งให้ทราบคิดว่าการเคลื่อนไหวการรายงานเข้ามาตอนนี้มันเหมือนไม่ปกตินะครับกันก็เรียกว่าระวังเตรียมพร้อมค่อนข้างสูงนะครับผมครับก็เราก็ต้องติดตามแล้วก็ช่วงนี้มันเป็นคนที่สังเกตการก็ต้องพยายามเฝ้าดูว่าการเคลื่อนไหวทางทหารมีการเคลื่อนไหวอะไรกันบ้างเพราะฉะนั้นก็เป็นน่าแปลกเยอะนะครับมันมีหลายเรื่องนี่ผมบอกว่าตอนเนี้ยสถานการณ์วันนี้เนี่ยในขณะที่ในหลวงนั่งประชุมไอ้เปรมมันเข้าไปนั่งทำไมสงขาครับไปทำไมจริงๆตำแหน่งนี้ประธานองคมนตรีขนาดนี้ต้องพร้อมที่จะรับคำสั่งนะต้องทำงานในเวลานี้ซึ่งในหลวงท่านทรงประชวรเนี่ยคุณต้องอยู่เพื่อจะรอคำสั่งว่าคำสั่งอะไรบ้างให้ได้ทำนี่กลายเป็นว่าแม้กระทั่งงานศพแก้วปัดยังไม่มาเลยมาบ้างผมไม่เห็นไม่มาได้ยังไงงานขนาดแล้วมีอะไรที่ทำให้เราต้องอยู่ของขาถาวรยาวเหยียดขนาดนี้ครับคุณไปทำอะไรครับอันนี้ก็เป็นเรื่องน่าสังเกตว่าทำไมพลเอกเปรมไปปักหลักอยู่ภาคใต้และไม่ยอมขึ้นมาทั้งๆที่สถานการณ์ตอนเนี้ยกำลังอยู่ในระยะเผาขนทีเดียวล่ะซึ่งต้องอยู่ในกรุงเทพอยู่บ้านสีเสาตลอดเวลาหรือว่าแกมีความคิดที่ว่าถ้าเกิดมีอะไรปฏิวัติซ้อนอะไรขึ้นมาเนี่ยโค่นล้มแกแล้วมาจับตัวที่บ้านสี่เสามันก็จะทำให้แกลำบากเพราะฉะนั้นก็เลยหลบไปอยู่ไกลๆหน่อยตอนแรกว่าออกไปอยู่ที่โคราชแต่ตอนนี้บอกว่าไปอยู่สงขลาเราก็จะเห็นว่าพลเอกเปรมเนี่ยเป็นนกรู้ว่าจะจัดการยังไงกับพวกที่กำลังขัดแย้งและตัวเองมีอำนาจอยู่ที่จะตัดสินใจอะไรหลายๆอย่างการเคลื่อนไหวตรงนี้ก็ต้องจับจุดเบื้องบนเพราะว่าในเบื้องล่างนี่ก็เล่นกันใส่ร้ายใส่ใครอะไรกันอยู่ประชาชนก็ยังสับสนปนเปไม่รู้ว่าจะเอาอย่างไรยังจับทิศทางกันไม่ถูกเอาละครับวันนี้เดี๋ยวคุณโด่งเราก็ให้รายละเอียดกันมาพอสมควรที่จะทำให้ท่านผู้ฟังเนี่ยคอยจับทิศทางว่าการเมืองไทยในระยะก่อนเดือนตุลาแหมก่อนเดือนตุลาวันนี้วันที่27ก็เหลือไม่ไกล3วันกันยายนตุลานี่ก็หมายความว่าต้องผ่องถ่ายอำนาจผบ.ทบ.แม่ทัพในกองทั้งหลายก็แต่งตั้งใหม่กันหมดแล้วใครเป็นใครก็รู้กันหมดใครถือกำลังแต่ว่ามันถือหลักว่าจะไม่รู้จะเข้าข้างไหนถ้าเราแบ่งกันว่า3จุด3ก๊กเนี่ยแต่ว่าตอนนี้2ก๊กเนี่ยไม่รู้จะวิ่งไปทางไหนระหว่างบูรพาพยัคฆ์กับฝ่ายอำมาตย์ก็ตอนนี้ก็เป็นการช่างใจประชาชนก็ต้องคอยดูเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอันนี้ว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันรักจะเปลี่ยนกันมาในเวลาเราจะรู้ล่วงหน้าเพียงแค่วันเดียวนะคุณโด่งนะถ้ามีอะไรครับส่วนมากที่มันเงียบๆอย่างนี้น่ากลัวครับดูมันราบลื่นเกินไปทั้งนั้นที่คลื่นลมสงครามเย็นเนี่ยมันร้อนระอุมากแต่ดูข้างบนมันเย็นสบายนะไม่มีปัญหาน่าใช่เหมือนไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ดูจากยอดภูเขาน้ำแข็งที่มันโผล่เนี่ยเราเห็นอาการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไอ้ปรีชาเองก็ตามนะอะไรนะมองให้ลึกไปกว่านะมองให้ลึกไปกว่าอิสราเอลนะมองไปให้ลึกถึงคนที่วางสถานการณ์นี้เกิดขึ้นผมว่ามันมีกลิ่นอยู่นะแต่คราวนี้ถ้าหากว่ามันจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงก็ต้องมาจากภายในนะแน่นอนเลยคุณโด่งผมคิดว่าต้องเป็นทหารจัดการกันเอง
พื่อจะแก้ไขเพราะตอนนี้สถานการณ์โลกมันบีบเข้ามาทุกด้านแล้วว่าต้องตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะจะเอาคุณประยุทธ์มาออกงานระดับนานาชาติเนี่ยคนเขาดูแล้วมันไปไม่รอดถ้าหากว่าคนที่มีอำนาจมีการรับผิดชอบแล้วก็ปรึกษาหารือเขาคงจะต้องสลับสับเปลี่ยนตัวอันนี้ก็คงจะเป็นไปได้เอาละเราก็พอใจในการวิเคราะห์ในวันนี้ไว้ก่อนในว่าเราจะดูว่าการโค่นล้มอะไรใครเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจมันบีบอย่างหนักประชาชนทนไม่ไหวตอนนี้นะโอเคเราก็จะเข้าข้อที่6ในรายการชีพจรการเมืองวันนี้เราก็จะมาจับชีพจรโลกเป็นการส่งท้ายรายการว่าจริงๆก็รับมอบหมายมาจากท่านผู้ฟังว่าชีพจรโลกอะไรที่ให้ผมตัดสินใจว่ามองตรงไหนที่มันสำคัญในโลกแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังในวันนี้มันมีเหตุการณ์ที่สดๆร้อนๆที่ผู้สื่อข่าวทุกฉบับทุกสำนักจะรายงานเรื่องการพูดดีเบตกันระหว่างการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาซึ่งเราก็จำเป็นต้องทำความเข้าใจกันหน่อยว่าการดีเบตเมื่อวานเนี่ยมันเป็นครั้งแรกนะครับอันนี้ก็คือว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งครั้งที่58ของอเมริกาโดยจะทำการเลือกตั้งในวันที่8พฤศจิกายน2559ก็เหลือเวลาอีกแค่เดือนกว่าๆนะครับซึ่งจะเลือกตั้งชาวอเมริกันจะต้องไปเลือกตั้งซึ่งกฎหมายเขากำหนดว่าเป็นวันอังคารแรกของเดือนพฤศจิกายนในทุก4ปีนะครับแล้วการเลือกตั้งประธานาธิบดีในคราวนี้ก็มีผู้สมัครที่แข่งขันกันอยู่ตอนนี้คือฮิลลารีคลินตันซึ่งเป็นอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งแล้วก็เคยเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วก็เดินทางมาทำงานในมากมายในตะวันออกกลางเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการเมืองนะครับแล้วก็คู่ชิงอีกท่านหนึ่งก็คือโดนัลด์ทรัมป์นายโดนัลด์ทรัมป์นี่เป็นนักธุรกิจซึ่งมาจากพรรครีพับลิกันแล้วก็มีการดีเบตกันครั้งแรกระหว่างนางฮิลลารีคลินตันจากพรรคเดโมแครตกับคุณโดนัลด์ทรัมป์จากพรรครีพับลิกันถือว่าเป็นการดีเบตกันเมื่อวานนี้เป็นครั้งแรกที่นิวยอร์กแล้วก็ทำให้ทุกฝ่ายเนี่ยต้องคอยเฝ้ามองว่าผู้สมัครทั้งสองเนี่ยเขาตอบปัญหาในการซักถามหรือว่าพิธีกรอย่างไรและมีการประเมินการแพ้ชนะอย่างไรซึ่งเท่าที่เราติดตามที่น่าสนใจมากเนี่ยมีผู้สรุปออกมาเนี่ยว่ามีอยู่ประมาณ5ประการในการพูดเมื่อวานก็คือว่าปัญหารัสเซียคือความสัมพันธ์อันนี้เรามองจากนักข่าวจากทางยุโรปเนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่าความสัมพันธ์ระหว่าง EU กับรัสเซียเนี่ยมันจะทำว่าถ้าอเมริกันเลือกมันจะมีความหมายมากก็คือว่าถ้าหากว่าเป็นคุณทรัมป์ชนะคุณทรัมป์นี่แกก็จะไปคืนดีกับรัสเซียยกเลิกการแซงชั่นอะไรต่างๆแล้วเพื่อที่จะตอบลดความก้าวร้าวกันในรัฐยูเครนนะฮะอันนี้ก็ถ้าหากว่าเป็นฮิลลารีคลินตันได้รับชัยชนะก็คงจะถือสภาพว่าต่อเนื่องกันไปก็คือว่าบอยคอตต์รัสเซียกันอยู่อันนี้คือปัญหาที่เขามองอันดับแรกเลยคือผลกระทบระหว่าง EU กับรัสเซียเพราะว่าถ้าหากว่าอเมริกาเนี่ยไปยกเลิกการแซงชั่นรัสเซียก็จะทำให้ EU เนี่ยต้องปฏิบัติตามอันนี้เป็นข้อที่หนึ่งอันนี้ข้อที่สองก็คือเรื่อง NATO และปัญหาการป้องกันในทวีปยุโรปความปลอดภัยต่างๆเนี่ยคือปัญหาทางการทหารซึ่งทำงานร่วมกันระหว่างอเมริกากับยุโรป
มันก็มีข้อแตกต่างกันถ้าหากว่าฮิลลารีคลินตันเขาชนะเนี่ยก็หมายความว่าเธอก็จะทำการปฏิบัติการป้องกันนาโต้เหมือนเดิมก็คืออเมริกานี่ก็จะมาปกป้องยุโรปแต่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขามีเหตุผลของเขาว่านาโต้หรืออะไรเนี่ยไม่สำคัญนะไม่ใช่ว่าจะมาช่วยเหลืออะไรได้คล้ายๆกับว่าการทำตัวเป็นตำรวจโลกเนี่ยคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยแกถือว่าจะไม่ใช่บทบาทของอเมริกาต่อไปเพราะอเมริกาเนี่ยในความคิดของแกเนี่ยสร้างกำแพงเลยกันไม่ให้พวกเม็กซิโกหลบหนีเข้ามาแล้วพวกอิสลามก็ไม่อยากจะให้เข้ามาในประเทศอะไรอย่างนี้เป็นนโยบายแบบจะยืนอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นมันก็ต้องไปติดตามกันดูนะครับในปัญหาเรื่องนาโต้และการป้องกันอันนี้หัวข้อที่3เขาก็สรุปออกมาในเรื่องอากาศที่ว่ามีการตกลงกันที่ปารีสทางฝ่ายฮิลลารีคลินตันเนี่ยเขาก็ให้สัญญาว่าอเมริกาเนี่ยก็ยังยืนหยัดที่จะรักษาสนธิสัญญาที่ปารีสที่พูดกันถึงเรื่องการลดอุณหภูมิคาร์บอนไดออกไซด์แต่ว่าคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยแกบอกว่าแกสเก็ตคือไม่สนใจอ่ะว่าปัญหาเรื่องอากาศเนี่ยไม่ใช่เรื่องอะไรสำคัญไอการปล่อยสิ่งเสียคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นไปในชั้นบรรยากาศเนี่ยทางอเมริกาเนี่ยไม่สนใจหรอกในเรื่องนี้เราก็จะยกเลิกไอสัญญาที่ทำกันเกี่ยวกับเรื่องอากาศเป็นพิษอะไรพวกนี้อันนี้ก็แปลกเพราะว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินแล้วก็โรงไฟฟ้าที่ทำความสกปรกให้อากาศเนี่ยเขาสนับสนุนคุณโดนัลด์ทรัมป์เพราะฉะนั้นแกขึ้นเป็นประธานาธิบดีเนี่ยไออุตสาหกรรมที่จะผลิตโดยพลังงานที่สกปรกที่พยายามยกเลิกกันอยู่เนี่ยก็จะได้รับการอุ้มชูต่อไปนะครับอันนี้ประการที่4ก็เรื่องการค้าไอนี่ก็มีเกี่ยวข้องกับบ้านเราแน่นอนก็คือว่าทางประธานาธิบดีเนี่ยที่ออกมาเจรจากันในเรื่อง EU USA เกี่ยวกับ TTIP ไอ้เนี่ยทั้งคลินตันและโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยต่างก็หันหลังให้นะในสัญญา TTIP ก็คือการค้าระหว่างยุโรปกับอเมริกาแต่ว่าคุณคลินตันเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะให้มีไอ้สนธิสัญญาอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับการทำให้คนอเมริกันตกงานแต่ว่าก็มีการพูดโอเคในเรื่อง TTP ก็คือการทำสัญญาไว้กับประเทศแถวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีแถวบ้านเราก็มีเวียดนามแล้วก็บรูไนมาเลเซียอะไรพวกเนี้ยซึ่งไทยเราก็กำลังจะเข้าสมัครเป็นสมาชิก TTP เหมือนกันแต่ว่ายังรอยังยึกยักจริงอยู่กันในสมัยคุณประยุทธ์แต่ว่าถ้าหากว่าคุณทรัมป์ขึ้นมาเนี่ยผมว่าจะไม่ได้ลงสัตยาบันในสัญญาเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นคลินตันเนี่ยก็คงจะมีการยืดหยุ่นแต่ทางยุโรปเนี่ยรู้สึกว่าจะเห็นด้วยว่าไม่รับในการที่จะเซ็นสัญญาซึ่งอันนี้จะกระทบกระเทือนต่อประเทศยุโรปที่กำลังเจรจาอย่างเช่นเยอรมนีฝรั่งเศสอะไรเหล่านี้ที่ทำให้สัญญาการค้าระหว่างประเทศอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงความคิดแล้วก็อาจจะการร่วมมืออาจจะถูกคัดค้านจากประชาชนที่ก่อตัวขึ้นมาคัดค้านได้นะอันนี้ก็เป็น4ข้อส่วนหัวข้อที่5เนี่ยเป็นเรื่องของพวก EU การทำงานระหว่างEU กับอเมริกาซึ่งก็มีบทที่ว่าผลประโยชน์ของอเมริกาเนี่ยจะต้องได้รับการรับรองจาก EU ทุกประการแต่ว่ามิสเตอร์ทรัมป์เนี่ยเขาเห็นด้วยกับ Brexit กับการที่จะให้ประเทศอังกฤษเนี่ยลาออกจาก EU อันนี้ก็เป็นเรื่องที่สรุปออกมาว่าทางผู้นำใน EU หลายๆท่านเนี่ยนะ
ที่เป็นผู้นำเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่กับไอ้ความคิดของคุณโดนัลด์ทรัมป์เพราะฉะนั้นว่ายุโรปเนี่ยเขาก็จะมองไปว่าถ้าทรัมป์เป็นประธานาธิบดีแต่ก็ทางรัสเซียเนี่ยมีวลาดิเมียร์ปูตินโอ้โหมันก็จะทำให้ยุโรปเนี่ยไม่มีใครฟังไม่มีใครฟังยุโรปมันก็อาจจะเป็นความฝันร้ายของชาวยุโรปนะฮะอันนี้ก็เป็นการสรุปของนักข่าวจากหนังสือพิมพ์บักเงนนีเฮเตอร์นะครับผู้สรุป5ประการนี้ชื่อคุณแอนนิก้าสเตรมเมลินก็ถือว่าเป็นให้ไอเดียเรามาแต่เรามานั่งดูว่าเกี่ยวกับยุโรปเขาก็พูดกันแต่ทีนี้ประเทศไทยเนี่ยก็มีส่วนที่เราจำเป็นต้องรู้ว่าถ้าหากว่านโยบายของคุณคลินตันหรือคุณทรัมป์ที่จะดีเนี่ยตอนนี้เราจะเชียร์ใครก็สถาบันที่เขาสำรวจออกมาเขาบอกว่าคุณคลินตันยังคะแนนนำอยู่เล็กน้อยประมาณสัก 5% แต่ว่าบางสำนักเขาก็ฟันธงว่าคุณทรัมป์จะต้องชนะอันนี้ก็มีออกเป็นหนังสือนะครับแต่เราก็ยังมีเวลาที่จะคอยติดตามการดีเบตของคู่นี้อีกในเดือนตุลาคมซึ่งจะเป็นครั้งสุดท้ายของการดีเบตดูเหมือนว่าจะเป็นวันที่26ตุลาคมเพราะฉะนั้นเดือนนี้เป็นเดือนกันยาเป็นครั้งแรกนะฮะต่อไปก็เข้าเดือนตุลาก็จะมีการดีเบตอีกแล้วก็มีการวัดคะแนนเสียงในแต่ละรัฐในการที่ว่าจะได้คะแนนเสียงชัยชนะในขั้นสุดท้ายแต่ตอนนี้คุณบอกว่าครับว่าบอกว่าซ้ำแพ้ลุยเลยฮะไอ้สำรวจล่าสุดเนี่ยก็จากดีเบตแล้วเนี่ยเขาไปสำรวจนะโพลมาบอกว่าฮิลลารีชนะไปถึง 62%ส่วนทำได้แค่27แต่นี่คือครั้งแรกใช่ไหมครับอันนี้เป็นการดีเบตครั้งแรกแล้วก็มีการไปสำรวจภาคสนามจากสถานี CNN แล้วก็ CNBC แล้วก็อีกหลายสำนักเขาไปสำรวจเขาบอกว่าคุณฮิลลารีคลินตันด้วยทัวร์เฉลี่ยตอนนี้ 5% แต่ทีนี้ว่าปัญหาของคุณฮิลลารีเนี่ยที่มีอยู่ในตอนนี้คือสุขภาพอย่างที่เราบอกว่าทรัมป์เนี่ยจะเอาจุดอ่อนเรื่องสุขภาพเนี่ยมาโจมตีเป็นประจำอย่างการเริ่มต้นดีเบตที่เราเริ่มฟังเนี่ยทรัมป์เขาก็จะถามไปถึงว่าคุณโอบามาเนี่ยเป็นคนอเมริกันหรือเปล่าเกิดที่ไหนอะไรยังไงซึ่งทรัมป์ยืนหยัดมาตลอดว่าโอบามาเนี่ยไม่ได้เกิดในอเมริกาทั้งที่ก็ยอมรับในตอนหลังเนี่ยว่าใช่เขาเกิดในอเมริกาแล้วคุณฮิลลารีเขาก็โต้ว่าคุณทรัมป์เนี่ยมันเริ่มต้นในการไอ้ดูถูกเหยียดหยามดูถูกผิวเผ่าพันธุ์ไอ้พวกนี้มันก็ผมว่ายิ่งดีเบตไปไอ้ทรัมป์มันไม่ได้ประโยชน์นะคือดูจากการไม่รู้ดินะยุทธวิธีในการดีเบตเนี่ยมันไม่คมอ่ะนะครับไอ้สิ่งที่ทรัมป์โจมตีของฮิลลารีเนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องที่คนอเมริกันไม่ให้คะแนนใช่อย่างฮิลลารีโจมตีทรัมป์เนี่ยนะฮะพูดคำเดียวจบข่าวเลยคือบอกว่าเป็นคนที่ทำอะไรเพื่อพูดอะไรก็ได้เพื่อจะได้คะแนนเสียงบอกว่าเป็นคนหลุดโลกทั้งนี้ก็โดนนะฮะแล้วคือคำพูดของฮิลลารีมันโดนกว่าขณะที่ทรัมป์เนี่ยพูดแล้วมันไม่เข้าเป้าเหมือนนักมวยต่อยแล้วมันไม่โดนตีตราเป็นนักการเมืองตามแบบแผนพูดอย่างเดียวไม่ทำดูดีแต่ไม่มีผลงานอะไรประมาณนี้นี่มันเลื่อนลอยนะฮะพูดถึงงานบริหารคุณฮิลลารีนะครับก็บอกว่าทำไมอยู่มา30ปีแล้วมาเพิ่งจะมาคิดแก้ปัญหาอเมริกาตอนนี้ทั้งนั้นที่ก่อนหน้านี้เป็นผู้ฮิลลารีก็เป็นทั้งรัฐมนตรีแบบไม่สุดข้อตีตีมาได้หนึ่งมุ้งแต่ในทั้งหมดมันไม่ใช่ตำแหน่งประธานาธิบดีไงใช่ไหมที่ทั้งโจมตีฮิลลารีแทบไม่ต้องตอบคนอเมริกันก็ตอบได้นะว่าฮะมันผมว่ายิ่งดีเบตเนี่ยไม่รู้นะคราวหน้าทรัมป์จะแก้ปัญหาได้ดีกว่านี้ไหมเท่าที่ดีนะฮะ
มองดูผมว่ายากมากเพราะเฮเลอรี่เป็นนักพูดตัวฉกาจและเก่งทีเดียวละแล้วมีประสบการณ์เรียกว่าพูดถึงว่ารอบเธอเนี่ยจัดผมไม่ห่วงในเรื่องการดีเบตระหว่างทรัมป์กับฮิลลารีแต่ว่าเราก็ดูจากพวกสำนักที่เขาบอกว่าโอ้ยทรัมป์จะต้องชนะเนี่ยก็ดูผลอะไรของเขาที่เขาชี้แจงกันมาแต่เท่าที่ผมมองว่าฮิลลารีจะแพ้ทรัมป์เนี่ยน่าจะเป็นเหตุผลเรื่องสุขภาพมันไม่มีทางเลือกมันไม่มีทางเลือกเพราะว่าการต้องเลือกระหว่างคนบ้ากับคนป่วย เอาอะไรนั่นแหละมันเป็นเรื่องที่นะไม่รู้จะเอาไงดีนะครับแต่ว่านั่นแหละถ้าหากว่าทรัมป์ขึ้นเป็นประธานาธิบดีได้เนี่ยเราก็เชื่อว่าแรงสนับสนุนที่มันมาเนี่ยจากฝ่ายริพับลิกันเนี่ยมันจะมาจากพวกอย่างเงี้ยโรงงานถ่านหินโรงงานผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์โรงงานอะไรที่ว่าเห็นแก่ประเทศอเมริกาเท่านั้นเหมือนกับจะอเมริกาเนี่ยจะล้อมรั้วประเทศเลยจะปิดประเทศแล้วก็สร้างความมั่งคั่งคุณทรัมป์เขาโฆษณาอย่างนั้นแม้ว่าจะปล่อยควันพิษสารสกปรกอะไรลงทะเลขึ้นบนอากาศแกไม่สนใจแกต้องการสร้างอเมริกันเนี่ยให้ยิ่งใหญ่แล้วก็ไม่ต้องทำตัวเป็นตำรวจโลกต่อไปนี่มันก็มีข้อวิจารณ์กันอยู่ว่าเอ๊ะมันจะเป็นดูรัสเซียกับจีนเขาอยากให้ทรัมป์ได้เป็นนะใช่ไหมถ้าทรัมป์ได้เป็นเนี่ยสองประเทศนี้ก็จะได้ประโยชน์จากทรัมป์นะอันนี้ทางรัสเซียเขาน่าจะชอบทรัมป์นี่แหละจริงๆมันจะเป็นผลลบกับทรัมป์ใช่ไหมถ้าอย่างรีจับเรื่องนี้มาพูดอย่างสังเกตตอนนี้คุณจะเห็นว่าไม่รู้นะผมก็คิดไปว่าไอ้สงครามตอนเนี้ยรัสเซียก็ลากนิวเคลียร์มาใช่ไหมถ้าเหมือนจะฮึกคือจะลบกับอเมริกาอย่างที่ผมบอกผมไม่เคยเชื่อว่าจะมีการลบกันจริงระหว่างรัสเซียอเมริกันครับแล้วนี่ผมไปดูข่าวเมื่อกี้เห็นมีเครื่องบินจีนที่มันวนเวียนแถวด้านน้ำญี่ปุ่นเดี๋ยวญี่ปุ่นต้องส่งเครื่องบินสถานการณ์สงครามมันไม่เป็นผลดีกับอิตาลีสถานการณ์ที่จะก่อสงครามจะเป็นผลดีกับนโยบายของพรรครีพับลิกันซึ่งเป็นพรรคที่เป็นลักษณะอะไรอ่ะเนี่ยแข็งกร้าวความเป็นชาตินิยมอะไรครับคล้ายๆกับตูเต้ฟิลิปปินส์เนี่ยนะน่าจะเข้ากันดีเพราะเขาเรียกว่านี่แหละมิสเตอร์ทรัมป์แห่งอาเซียนตูเต้ว่าตอนนี้สองประเทศนี่พยายามจะสั่งหนุนทรัมป์นะให้ได้เป็นใช่ตูเต้เขามีชื่อดังลงข่าวอยู่ตอนหนึ่งพี่ว่าเขายกนิ้วกลางชี้ขึ้นเลยแล้วพูดถึง EU ไปพูดถึงเรื่องมนุษยธรรมในฟิลิปปินส์ผมเชื่อว่าคนอเมริกันไม่ใช่คนฟิลิปปินส์นะผมว่าครับว่าคนอเมริกันน่าจะคือพวกมันจะทำได้เนี่ยผมต้องดูคนอเมริกันใหม่ว่าวิธีคิดเขาคืออะไรนั่นแหละไม่ถ้าทำไมไม่เลือกคนป่วยมันก็เรื่องยากอยู่ต้องย้อนกลับไปเหมือนกับสมัยโบราณละสมัยสร้างชาติใหม่เพราะว่าคุณทรัมป์นี่แกมาแนวแปลกมากเพิ่งในการเมืองระหว่างประเทศมันจะทำขนาดนี้ไม่ได้มันเหมือนกับเราดูตูเตเต้ของฟิลิปปินส์เนี่ยมันทำไม่ได้มารยาททางการเมืองทางการทูตฮิลลารีก็ด่าก็โจมตีทรัมป์เรื่องนี้นะฮะว่าพูดได้ทำไม่ได้หรอกมันเป็นเรื่องเพ้อฝันนะทรัมป์พูดในเรื่องเพ้อฝันนโยบายของทรัมป์ครับก็อันนี้ทูตอเมริกันที่อยู่ในสต็อกโฮล์มเขาก็บอกว่าทรัมป์เนี่ยไม่สามารถจะทำทุกอย่างอันนี้ก็แถลงเป็นข่าวออกมาว่าไม่ได้ทำตามที่ตัวเองต้องการทุกอย่างก็ถือว่าทางการทูตก็มีการเคลื่อนไหวกันเราก็ดูว่าสถานทูตอเมริกาในประเทศไทยเนี่ยเขาจะเคลื่อนไหวยังไงแล้วเรากำลังเปลี่ยนแปลงด้วยการเคลื่อนไหวก็ต้องดูสถานทูตอเมริกาเป็นหลักเลยตอนนี้ว่าเขามีนโยบายยังไงแต่ในช่วงการเลือกตั้งเราต้องรอกว่าจะรู้ผลชัยชนะเพราะว่านโยบายของคลินตันกับทรัมป์เนี่ยมันจะส่งผลคือมันจะส่งผลต่อประเทศไทยตอนนี้เรายังไม่เห็นผลแต่หลังจากปีหน้าไปเราจะเห็นผลจากการเดินงานของทั้งสองคน
สำหรับวันนี้เราก็เอาเวลาเรื่องชีพจรโลกเอาไว้เท่านี้แหละเพราะที่อื่นมันก็ยังไม่มีคู่ไหนที่ดุเดือดเพราะว่ายังมีคนรอฟังข่าวจากการเลือกตั้งเนี่ยเป็นส่วนใหญ่ในตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรเพราะว่ามันชี้ชะตากรรมในเรื่องทุนที่จะไหลเข้าไหลออกอะไรดอกเบี้ยอะไรต่างๆพูดถึงดอกเบี้ยเนี่ยมิสเตอร์ทรัมป์ก็สนับสนุนในเรื่องการจะให้ขึ้นดอกเบี้ยอันนี้เราก็ต้องพิจารณาดูว่าถ้าทรัมป์ขึ้นเป็นเนี่ยหมายความว่ากองทุนในเมืองไทยก็คงจะเทขายออกกลับไปอเมริกาได้ก็จะเป็นผลลบต่อเศรษฐกิจไทยอีกเหมือนกันโอเคสำหรับวันนี้เราก็พี่เดี๋ยวคำถามหัวข้อมีคำถามอะไรเซนสก้าว่าไงมีคำถามครับพี่ถามเลยไหมครับครับถามได้เลยโอเคคำถามที่หน้าเว็บนะคะถามว่าถ้าสมมติว่าท่านนายกปูหนีออกไปนอกประเทศได้แล้วออกไปตั้งรัฐบาลพัฒน์ถิ่นคุณองคิดว่าเป็นไปได้ไหมครับมันนานแล้วค่ะอ๋อครับไม่ได้แล้วมันจะมาตั้งตอนนี้มันจะได้ไหมแต่ผมคิดไม่ทำนะเพราะไม่งั้นเนี่ยแกถ้าแกคิดจะทำให้ทำไปแล้วนะวันนี้ผมว่าคุณยิ่งรักนี่คือระเบิดเวลาจริงๆคนที่อยากให้ยิ่งรักออกนอกประเทศเนี่ยก็คือพวกเขานะตั้งแต่แรกแล้วพยายามกดดันนะครับหลายเรื่องถ้ายิ่งรักออกนอกประเทศไปได้เขาสบายใจนะเขาไม่ได้อยากจับยิ่งรักเข้าคุกมันไม่ได้อะไรนะครับต้องนึกภาพว่าพวกนี้เวลาเขาทำอะไรเขาไม่ได้คิดถึงเรื่องความสะใจอะไรนะอย่างที่บี้ยิ่งรักขึ้นศาลอะไรนะจริงๆประเด็นมันคืออยากได้เงินนี่ผมบอกนะต้นจับยิ่งรักตัวกันบีบให้คลายให้ทักษิณจ่ายเงินนะก็ทักษิณก็เชื่อกูจ่ายยิ่งรักก็โดนอยู่ดีก็ไม่จ่ายแล้วเพราะเขาโดนโกหกมันไม่บอกพวกนี้มันเชื่อไม่ได้อย่างที่บอกว่าการเจรจาต่อรองอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณไม่มีปืนนะคุณไม่ต้องไปต่อรองกับใครหรอกมันพูดกับคุณมันก็โกหกมันพูดวันนี้พรุ่งนี้มันก็โกหกได้เพราะมันไม่มีปืนมันไม่มีสภาพบังคับสัญญาที่เกิดขึ้นมันมีอะไรไปต่อรองเขาครับนั้นทัพสินเองก็คงจะเลิกแล้วล่ะเรื่องซื้อใจนะคงไม่มีแล้วแล้วก็ส่วนยิ่งรักนะผมเชื่อถ้าออกนอกประเทศเสร็จเลยคงอยู่ยาวเหมือนพี่ชายครับยิ่งกว่าพี่ชายอีกทีเนี้ยคิดว่าไม่ออกนะครับคิดว่าเขาจะต้องอยู่จนถึงจุดคลายแม็กซ์แล้วฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยผมว่าเขารออะไรบางอย่างอยู่นะไม่มีหรอกครับที่ว่าจะยอมแพ้หรืออะไรรอนะผมเชื่อว่ารอแต่เพียงแต่พวกเราอาจจะอดทนไม่พอผมว่าเขารอจังหวะอะไรบางอย่างแล้วเดี๋ยววันนึงที่มันประสบครบองค์ประกอบแล้วลองจะเข้าใจเองแต่ตอนนี้ผมเชื่อว่าเขารอนะรอบางอย่างไม่งั้นไปแล้วแหละค่ะคำถามจากห้อง YouTube นะคะถามว่าอนาคตพรรคประชาธิปัตย์จะเป็นอย่างไรคะอนาคตพรรคประชาธิปัตย์นะครับถามตอนนี้เร็วไปต้องดูว่าเกมการเมืองบนเราเซ็งมันเป็นยังไงครับในที่สุดคือวันนี้เราก็เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพราะอำนาจตอนนี้มันดูเหมือนอยู่ในฝ่ายไอ้3ปอเนี่ยอยู่มากเพราะฉะนั้นพรรคประชาธิปัตย์ในปีของที่เป็นเพลนมันก็ดูเหมือนไม่ค่อยมีพลังในขณะที่ไอ้สุเทพซึ่งมันเป็นลูกไอ้ลูกคิกคอกพวกนี้มันพลิกซ้ายพลิกขวาได้หมดพวกนี้เข้าทหารก็ได้เข้านี่ก็ได้นะครับแต่โดยหลักแล้วมันก็ไม่จงรักภักดีใครและคนแบบเนี้ยมันอำนาจเก่าเขาไม่ค่อยชอบหรอกไอ้คนที่มันขี้โกงอะไรพวกนี้ไม่ชอบเลี้ยงไว้ใช้งานก็ใช้เป็นงานพี่ถามประชาธิปัตย์ในมองตอนนี้นะเอาสถานการณ์ตอนนี้นะครับข้างหน้าเนี่ยผมยังยืนยันว่าข้างหน้าต่อไปเนี่ยคนที่จะขึ้นเป็นนายกอาจจะเป็นสุเทพซึ่งปันก็ได้ไม่ได้เป็นไอ้ประยุทธ์หรอกทราบว่าผ่านไปจนถึงการเลือกตั้งเต็มในสภาเนี่ยเคยวิเคราะห์ไปแล้วว่าในที่สุดเจ้าหน้าที่นายกมันจะโดนไปตกใส่ตักไอ้สุเทพแล้วเท่าประชาธิปัตย์ถึงเวลานั้นก็จะโดนสุเทพยึดไปกินส่วนอำนาจเก่าก็หมดกำลังไปในที่สุดถ้าเหตุการณ์มันดำเนินไปตามนี้ต่อไปเรื่อยๆนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงซึ่งถ้าวิเคราะห์ในรายการวันนี้ก็หมายความว่าโอกาสเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมว่าอย่างที่เราบอกมีความรู้สึกว่าฝ่ายทหารฝ่ายเนี่ยมันแข็งแรงมากเลยฝ่ายไอ้อำมาตย์ใหม่เนี่ยไปยึดไอ้ประวิตรเนี่ยดูเหมือนฝ่ายนี้แข็งแรงมากนะ
คุมอำนาจได้หมดแต่ในความเป็นจริงมันเปราะบางข้างในผมกลับมองว่าคนที่มีความเข้มแข็งในเวลานี้นะครับซึ่งมันกินลึกเข้าไปเรื่อยๆคือฝ่ายอำมาตย์เก่าเพราะฉะนั้นกลุ่มเนี้ยมันจะปะทะกันตอนไหนกันค่ะอีกหัวข้อหนึ่งก็ถามว่านิพัทธ์ทองเล็กอยู่ไหนคะคนสนิทขององค์ของพระบรมนะคะเหมือนกันค่ะเห็นก็อยู่ในกรุงเทพนี่แหละอยู่ไหนนะครับแต่ก็เห็นว่าออกมาวิพากษ์วิจารณ์อยู่บ้างเหมือนกันนิดหน่อยๆแต่ก็คงรับสงวนท่าทีที่เราวิจารณ์เรื่องสถานการณ์ภาคใต้นะครับในฐานะคนที่รู้แล้วก็ออกมาบ้างแต่ว่าก็อยู่เงียบๆครับตอนนี้ไม่ได้ทำอะไรปล่อยไปนั่งครับค่ะค่ะไอ้คำถามอีกหัวข้อหนึ่งจากห้องขอจะถามเรื่องคุมกำลังใช่ไหมคุณนิพัทธ์ทองเล็กใช่ไหมตอนนี้ไม่ใช่แล้วล่ะครับไม่ได้คุมแล้วก็ถามว่าไปอยู่ไหนฮะก็อยู่ในกรุงเทพอย่างที่บอกอยู่ที่เดิมนะครับอยู่ที่บ้านนะครับไม่ได้มีตำแหน่งอะไรครับค่ะเออแล้วตำแหน่งที่ว่าเป็นอะไรนะสมัยตอนนู้นน่ะคุณโดยังอยู่เขายังหมดแล้วคนใครฮะนิพัทธ์ทนักที่สมัยตอนที่นายกยิ่งลักษณ์เป็นนายกอ่ะตอนนั้นเขาจะตั้งกองพลมันไม่ได้ตั้งเนี่ยฮะรู้สึกเดี๋ยวไม่ได้ตั้งค่ะหรือตั้งไปบางต้องไปตามข่าวอีกนะผมก็ลืมเป็นจอมพลใช่ไหมที่ว่าเจ้าพระชายแต่งตั้งตอนนั้นยังอยู่ไม่ได้หรอครับเป็นจอมพลไม่ได้หรอครับเอ๊ะเป็นข้าจอมพลเลยนะเป็นอะไรจำไม่ได้จ้ะคือเขาตั้งกองพลฮะตั้งกองพลนะครับซึ่งขึ้นตรงกับคุณนิพัทธ์ทองเล็กตอนนั้นนะครับแต่รู้สึกว่ามันก็ป่อไปแล้วค่ะอีกคำถามหนึ่งนะคะถามว่าเป็นไปได้ไหมครับคุณโด่งที่ทั้งเปรมสุรยุทธ์ออกจากกรุงเทพเพื่อหลบหน้าเสียไม่ให้เสียเรียกเข้าพบเพื่อทำหน้าประธานองคมนตรีที่พึงกระทำและเตรียมวางแผนร้ายอะไรต่างๆอีกหรือเปล่าครับก็ผมก็วิจารณ์ไปแล้วในรายการนะครับในเรื่องนี้ครับก็อย่างก็เนี่ย ที่พูดลองฟังดูฮะรายการนี้วันนี้เราพูดไปแล้วค่ะครับก็ตกลงมีไหมมีอีกไหมคำถามมีค่ะอ๋อเดี๋ยวผมมีนิดนึงจะถามคุณโด่งว่าน้ำท่วมปีนี้คุณประยุทธ์จะเอาอยู่ไหม ผมดูแล้ววันนี้ก็ตอนแรกก็จะเอาหัวข้อเรื่องน้ำเนี่ยมาวิเคราะห์ในรายการเหมือนกันนะครับแต่พอดูข้อมูลลงไปลึกๆแล้วคือน้ำวันนี้ดูตอนนี้แบบมันมีอะไรแปลกๆอยู่เหมือนกันอย่างเช่นขณะนี้น้ำท่วมเยอะนะครับภาคกลางภาคเนี่ยท่วมเยอะเลยนะในขณะที่ปกติถ้าน้ำท่วมเยอะเนี่ยเขื่อนเนี่ยมันจะเต็มถูกไหมใช่ไหมครับปกติเขื่อนมันจะเต็มก่อนแล้วถึงจะปล่อยน้ำลงมามันจะท่วมใช่ไหมใต้เขื่อนไอ้ที่บอกว่าฝนตกใต้เขื่อนอะไรเนี่ยไอ้ฟังแล้วไม่ขึ้นนะฝนตกใต้เขื่อนก็คือว่าคือพื้นที่น้ำส่วนใหญ่ที่มันลงมาคือว่าทางเหนือมันเป็นภูเขาสูงนะครับนึกออกไหมมันเหมือนกับว่าที่สูงอ่ะแล้วพอฝนตกมันจะเทจากพื้นที่ใหญ่แล้วนะครับลงมาตรงอ่าวไทยก็ข้างล่างจะต้องแรงรับแล้วเขื่อนที่สำคัญที่สุดก็คือเขื่อนภูมิพลที่รับนะทางแม่น้ำปิงใช่ไหมทางแม่น้ำปิงนะซึ่งรวมกับวังนะที่จังหวัดตากก็เป็นภูมิพลกั้นอยู่ตรงนั้นเนี่ยเป็นหลักนะแต่ภูมิพลตอนนี้น้ำอยู่แค่ 47% เท่าที่ผมดูเมื่อเช้าเมื่อวานนะอยู่ที่ 47% น้ำยังเหลือครึ่งเขื่อนยังเติมได้ครึ่งเขื่อนนะแต่ผมไม่เข้าใจว่าน้ำข้างล่างมันท่วมได้ไงในเมื่อเขื่อนมันยังไม่เต็มแล้วเขื่อนมีเขื่อนหนักแต่ว่าทีนี้พอไปดูในรายละเอียดนะครับอ๋อแล้วมีเรื่องของการชาวบ้านนะในจังหวัดอยุธยานะฮะนะเขาไปประท้วงกันเรื่องการไม่เปิดประตูน้ำให้ระบายเข้าไปในแก้มลิงซึ่งก็เป็นการเจตนาคือดูอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเจ้าหน้าที่เกียร์ว่างเหมือนกับไม่ทำไมไม่เปิดล่ะน้ำมันมาแล้วทำไมคุณไม่เปิดเพราะมีแก้มลิงอยู่ใช่ไหมแทนที่คุณจะเปิดคุณไม่เปิดคุณปิดนี่มันเป็นอาการของคนตั้งใจนะฮะตั้งใจไม่เปิดอะใช่ไหมปกติต้องเปิดทีนี้น้ำที่ระบายออกมาการรายงานข่าวเนี่ยมันปล่อยน้ำเนี่ยอย่างเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยนะครับเท่าที่ติดตามเนี่ยมันปล่อยเยอะมันก็ทำไมมันไม่กักเลยนะจากที่เคยปล่อยโดยปกติเพิ่มขึ้นปล่อยทิ้งอ่ะปล่อยให้ท่วมอ่ะคล้ายๆแบบนั้นอ่ะ
ถ้าถามว่าน้ำมันมาจากไหนเยอะเหรอเออถ้ามันกั้นเขื่อนจริงๆเขื่อนมันกั้นมันไม่น่าจะท่วมได้ขนาดนี้ครับแต่ทีนี้พอมาดูรายละเอียดเมื่อหัวค่ำก่อนจะออกอากาศเนี่ยผมก็ลบดีลีทไอ้เรื่องนี้ไปขอสุดท้ายนิดนึงนะพอมาดูในลุ่มแม่น้ำที่มันเกิดขึ้นวันนี้พอเมื่อกี้ดูแล้วพอดีว่าถึงเวลาจัดรายการพอดีก็เลยยังไม่ชัวร์เลยไม่พูดทีนี้มาดูนะพื้นที่การท่วมตอนนี้คือน้ำจากทางเหนือแบ่งออกเป็น4สายมาปิงวังหนึ่งมากใช่ไหมครับปิงวังเนี่ยรวมกันเป็นสายเนี่ยอันนี้เขื่อนภูมิพลนะครับแต่ขณะเดียวกันตอนนี้ไอ้ที่มันไม่มีเขื่อนคือยมน่านนะยมน่านซึ่งมันรวมมาที่นครสวรรค์พื้นที่ที่ท่วมเนี่ยก็มีนครสวรรค์เป็นหลักนะพอผมไปดูพิจิตรก็ท่วมพิจิตรเนี่ยก็ไปทางยมกับน่านนะครับซึ่งยมกับน่านไม่ผ่านเขื่อนภูมิพลก็เป็นไปได้ว่าน้ำเนี่ยมันจะลงทางแม่น้ำฝั่งนี้แล้วมันรวมกันที่จังหวัดนครสวรรค์แล้วก็ไปท่วมอยุธยาแต่ปรากฏว่าไปดูข่าวที่กำแพงเพชรก็มีท่วมเหมือนกันนะแต่กำลังดูข่าวว่าไอ้ที่ท่วมเนี่ยเป็นน้ำจากแม่น้ำหรือน้ำจากภูเขาพอดีว่าเวลารายการเข้ามาพอดีผมก็เลยยังไม่ได้นั่นแต่เนี่ยวิเคราะห์แบบนี้ว่ามันมีเรื่องแปลกๆนะครับแต่ถ้าถามว่ามันจะเอาสถานการณ์น้ำเนี่ยมาบวกสถานการณ์พ่นล้มประยุทธ์เนี่ยผมว่ามันก็น่าจะเป็นไปได้ก็ขณะที่ต้องถามว่าผมเป็นประธานวันนี้ลูกหม้อเนี่ยมันอยู่ใครนะวันนี้มันลูกหม้อทั้งหลายกรมประธานทั้งหลายเนี่ยมันขึ้นอยู่กับใครนะครับแล้วดูอาการไอ้เกียร์ว่างเนี่ยมันมีอยู่คือวันนี้ที่ท่วมเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาแหละเพราะคือน้ำเนี่ยมันไม่ได้เยอะแล้วก็เขื่อนเนี่ยจริงๆถ้าเอาจริงๆนะมันเอาอยู่หมดแล้วครับประเทศเราอ่ะมันเอาอยู่ทั้งนั้นแหละเมื่อก่อนหน้านั้นทำไมมันไม่ท่วมเลยครับมาท่วมมายิ่งรัก54แล้วนะก็นะเจตนาชัดเจนถ้าอยากฟังเรื่องนี้เดี๋ยวจะเอามันลื้อให้ฟังครับแล้วก็มาพอปีไหนมันไม่อยากให้ท่วมเพราะไม่ท่วมมาทำงานได้ดีแต่เนี่ยปีนี้อยู่ดีมันท่วมแปลกๆแล้วเขื่อนยังไม่เต็มด้วยซ้ำแล้วมันท่วมได้ยังไงตอนนี้กรุงเทพน้ำท่วมหมดแล้วใช่ไหมใช่แล้วกรุงเทพไปไม่อยู่ด้วยไม่อยู่ไม่รู้จะด่าใครคนก็เลยลงประยุทธ์คนเดียวแล้วก็อาการที่ไม่ได้เตือนประชาชนเนี่ยมันหมายถึงว่าไม่ได้รับไม่ได้รายงานขึ้นมาและไอ้พวกนี้ทำงานไม่เคยลงไปข้างล่างนั่งรอแต่รายงานพวกอภิยุทธ์เนี่ยมันทำงานโง่ๆอย่างนี้แหละครับมันโดนลูกน้องหลอกเนี่ยประจำแล้วทีนี้ถ้าไม่รายงานขึ้นมามันก็ไม่รู้เรื่องละครับหูหน้าหูเซ่อตาบอดไอ้ข้างล่างไม่รายงานน้ำท่วมมึงไม่สั่งกูไม่ทำเหมือนเนี่ยวางยากันนะครับมันก็เกิดขึ้นนั่นสิอันนี้เป็นเรื่องที่มาสถานการณ์ที่เราจะต้องห้ามเกมการเดี๋ยวลองดูอีกหน่อยฮะครับไม่งั้นเดี๋ยววันศุกร์ถ้ามันชัดเจนเนี่ยผมจะเอามาให้ชัดเอามาให้ฟังนี่แหละครับเพราะว่าอันนี้เราก็เคยพูดในสมัยยิ่งลักษณ์ว่าเป็นพวกอำมาตย์ซึ่งมันมีอำนาจในการฝังปลดเขื่อนหรือว่าปล่อยน้ำเหนือลงมามากน้อยแค่ไหนการควบคุมน้ำเนี่ยมันอยู่ครับกรมชลประทานเพราะฉะนั้นไอ้เปรมมันนั่งอยู่ที่สงขลาเนี่ยเป็นผู้จัดการสู่ผู้จัดการสั่งซ้ายสั่งขวาเลยนะโทรหาคนรู้จักนะคนที่เป็นเครือข่ายของมันนะกำลังซุ่มทำอะไรสักอย่างนะครับเนี่ยตอนนี้นั่นสิเรื่องอะไรจะมานั่งอยู่สี่เสาเดี๋ยวก็น้ำท่วมเอคุณดวงมีคนเดี๋ยวนะพี่พอดีไปอ่านเจอมีคนชื่ออุเทนเซงเตือนล่วงหน้าแล้วแต่ภาครัฐเกียร์ว่างทำน้ำท่วมหลายพื้นที่ใช่ไหมค่ะเตือนแล้วแต่ว่าไม่สนใจค่ะแต่ตอนนี้กรุงเทพฝนยังตกยังตกอยู่ทุกวันปทุมมายุปทุมนนทบุรีท่วมอยุธยาก็ท่วมเยอะมันไม่ใช่ท่วมน้อยๆนะที่ดูภาพอ่ะเยอะมากเหมือนจะ54เลยนะเหมือนตอน54เลยแต่ว่าที่มันไล่มาเรื่อยนะที่ผมว่ามันไล่คือมันไล่จากการท่วมทางเหนือก่อนใช่ไหมแม้มีเหนือท่วมไล่มาเรื่อยและพายุจริงๆพายุที่มันเข้าบังเอิญลูกไอ้ลูกใหม่เนี่ยไอ้นี่ลูกพายุเข้าเนี่ยลูกมันผ่านไปแล้วนะฮะหลายวันแล้วนะเข้าไปเนี่ยแต่มันเข้าภาคกลางตอนล่างครับเข้าอีสานแล้วก็นะแต่ลูกใหม่เนี่ยกำลังจะมาเนี่ยนะครับก็เป็นตะวันตกเฉียงใต้อันนี้แหละลูกนี้น่ากลัวครับคุณดวงคนนี้เขาชื่อนายอุเทนชาติพินโยหัวหน้าพรรคคนไทยในฐานะอดีตประธานกรรมการผันน้ำลงทะเลทางฝั่งตะวันออกก็เขาได้เตือนไปทางรัฐบาลแล้วแต่ว่ารัฐบาลก็ปล่อยเกี่ยวว่างให้น้ำท่วมอ่ะค่ะใช่คือไม่มีปัญญาที่จะแก้ไขหรือปล่อย
เกียร์ว่างเพราะข้าราชการตอนเนี้ยคุณไปสั่งยังไงก็ไม่ค่อยจะทำเพราะเดี๋ยวจะต้องโดนความผิดอะไรเยอะแยะต้องมีง่ายนิดเดียวประยุทธ์นี่นะถ้าเกิดว่าข้าราชการระดับล่างไม่รายงานขึ้นมานะมันก็ไม่รู้เรื่องมันก็ไม่ทำมารู้อีกทีก็เอาท่วมแล้วที่หายไปพวกนะเป็นอย่างนั้นแหละวิธีบริหารของมันนั่นแหละแล้วก็ง่ายทุกคนเขาจะรอคำสั่งนายกนายกต้องใช้ม.44มาจัดการสั่งพวกข้าราชการเขาถึงจะเคลื่อนถ้าไม่สั่งนี่ก็ไม่กล้าเคลื่อนกลัวความผิดนะครับโอเควันนี้เราก็คุยกันมาใช้เวลามา2ชั่วโมงจะ2ชั่วโมงครึ่งแล้วนะคุณโด่งเราก็จะมีอะไรยาวๆอายาเลยประชาสัมพันธ์ให้มิสเตอร์ดีหน่อยขอบคุณมากเดี๋ยวขอโทษเดี๋ยวขอคำถามสุดท้ายพอดีหลงไปค่ะสุดท้ายค่ะโอเคเดี๋ยวค่ะถามว่าข้าราชการประจำส่วนใหญ่มีแนวคิดออกทางไหนมากกว่ากันครับแนวสลิมหรือแนวหัวก้าวหน้าค่ะคือตอนนี้ผมว่าแนวกลางๆครับเพราะข้าราชการเนี่ยวิถีชีวิตที่เขาอยู่เนี่ยเขาส่วนใหญ่แล้วก็คือว่าทำงานเราก็เอาอาชีพเรารอดอ่ะนะครับส่วนใหญ่ก็มองแบบนี้แล้ววันนี้เนี่ยคือปกติต้องดูนายว่าใครเป็นนายนะครับฝั่งไหนนะฝั่งทักษิณขึ้นเป็นนายก็ต้องทางนี้ถ้าฝั่งเปรมขึ้นก็ต้องทางนี้แต่วันนี้เนี่ยมันไม่รู้นายไหนขึ้นนะครับไอการที่จะไปลงทุนไปว่ากูอยู่ฝั่งนี้ชัดเจนเนี่ยนะถ้าเกิดนายกูไม่ได้ขึ้นกูอาจจะสวยได้เหมือนกันเพราะนั้นวันนี้เนี่ยผมว่าส่วนใหญ่นะเกียร์ว่างหมดแล้วครับรอดูนายครับว่าใครจะเป็นใหญ่เป็นโตในบ้านนะครับโดยเฉพาะวันนี้อาการมันแบบนะคลุมเครือมากไม่ใช่ว่าเข้าวันนี้หลายๆคนมองเกมให้ออกนะเขามองออกนะไม่ใช่ว่าขึ้นฝ่ายประยุทธ์แล้วชีวิตก็จะตอนนี้ชีวิตมันดีอะขึ้นฝ่ายประยุทธ์ชีวิตมันดีแต่วันนี้คุณลองคิดนะครับข้างหน้าเนี่ยประยุทธ์จะไปได้ไหมแล้วถ้าเป็นฝ่ายประยุทธ์จัดๆมากๆเนี่ยนะเกิดเกมมันพลิกขึ้นมาเนี่ยนะฮะอนาคตฉันจะไปอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นก็การส่วนใหญ่ก็ถามส่วนใหญ่นะผมบอกว่าเขามักจะค่อยเป็นกลางในการอยู่แบบนี้รักษาสถานภาพตัวเองเป็นหลักนะครับเขาก็จะไม่ค่อยไปทางไหนมากกว่ากันหรอกนะครับค่ะแต่นี่ข้าราชการที่ส่วนใหญ่เนี่ยนะก็ว่าไปเป็นกลางแต่มันมีข้าราชการที่เลือกฝ่ายเขาก็มีนะครับแล้วก็ทำงานให้ฝ่ายตัวเองนะก็มีแต่ว่ามันเป็นจำนวนไม่มากแต่เหล่านี้พอมันเคลื่อนไหวแล้วมันมีพลังก็ส่วนใหญ่มันเยอะมากโอเคเราก็ถือว่าระยะนี้มันเป็นระยะที่ว่าถือเกียร์ว่างรอคำสั่งถ้าไม่มีคำสั่งประยุทธ์ไม่ทำนี่มันจะเป็นอย่างนี้แล้วทีนี้ไอ้งบประมาณถังแตกหลายฝ่ายผมอ่านข่าวทั่วไปนี่ก็สถานการณ์ทางการเงินของรัฐบาลเนี่ยไม่ค่อยดีครับรู้สึกว่าจะเก็บภาษีไม่เข้าเป้าแล้วโรงพยาบาลบางแห่งก็หยุดรับคนไข้เสาร์อาทิตย์อะไรอย่างนี้มีประกาศออกมาที่จังหวัดลำปางว่าจะไม่รับคนไข้แสดงว่ามันก็เริ่มส่อในหลายๆเรื่องแล้วว่ารัฐบาลทั้งแตกจริงๆเราก็คอยดูต่อไปเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราคงจะมีอะไรที่เข้ามาวิเคราะห์เจาะลึกกันอีกนะครับสำหรับวันนี้รายการชีพจรการเมืองก็ขอขอบคุณคุณโด่งอัธชัยอนันตเมธและก็รวมทั้งสปอนเซอร์สินค้าสบู่มิสเตอร์ดีด้วยแล้วก็ขอขอบคุณคุณเซนสก้าและเจ้าหน้าที่เทคนิคทุกท่านขอบคุณท่านสมาชิกและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมมิตรในสันผู้ดำเนินรายการขอลาท่านไปก่อนนะครับในวันนี้ครับพบกันใหม่วันศุกร์สวัสดีครับค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ